สวัสดีค่ะพี่ดีออนอีกแล้วนะคะมาตามปกติก็คือวันโอ้ทำไมรู้สึกหน้ามันเป็นแปลกๆใช่ไหมช่างหัวมันอาจจะเป็นเพราะว่าเงาขนตาขอปรับกล้องนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ดีออนนะคะวันนี้วันศุกร์ของประเทศอเมริกาวันอะไรของประเทศไทยล่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยพี่พลอยมาก่อนเพื่อนเลยนะคะโอเควันนี้ก็มีวันนี้รู้เลยว่ามีคอมเมนต์โอ้โหดีใจคนงั้นขอกินน้ำก่อนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงขอน้ำมาก่อนว่างั้นเถอะนะคะโอเคกูดมอร์นิ่งค่ะพี่พลอยกูดมอร์นิ่ง from Thailand นะคะสวัสดีกับทุกคนพี่ดิออนอีกตามเดิมนะคะหากใครไม่รู้จักพี่ดิออนก็คงต้องเข้าไปอ่านที่ about นะคะพี่ออนชื่อจริงก็ชื่อพี่วิชุออนดูปรุยนะคะหรือสิบตำรวจเอกหญิงวิชุออนแก้วฮ่องคำดูปรุยคนเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออนเคยเป็นตำรวจนั่นไงคะดูลูกเขาสิโอเคซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดคนที่ยื่นเครื่องมือให้กับแพทย์หรือว่าบ้านเราเรียกสครับนั่นเองนะคะอยู่แผนกผ่าตัดหัวใจหากใครไม่รู้จักพี่ดิออนนะคะโอเควันนี้เซ็กซี่ขอบคุณนะคะดูสิวันนี้ใส่ชุดใหม่นะเนี่ยใครอยากรู้ว่าชุดตัวนี้ของยี่ห้ออะไร Free People นะคะพี่ออนจะชอบเสื้อผ้ายี่ห้อนี้มากชื่อ Freepeople นะคะมันจะมีเว็บไซต์ของมันอยู่หากคุณสนใจก็ลองเข้าไปดูมันค่อนข้างจะโป้ไหมก็โป้อยู่นะดูสิท่าดาดาแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแผลเป็นพี่ออนไงเห็นไหมใครอยากรู้นี่คือแผลเป็นที่พี่ออนผ่าตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยเอามาแปะหน้าอกเพราะพี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเสื้อกระโปรงตัวนี้ของยี่ห้อ free people นะคะเห็นไม่เต็มตัวค่ะคงจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องนี้มันเป็นกล้องขวางอันนี้คือเต็มตัวของพี่ออนนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ยกทรงเพราะว่ามันถึงเดือนแล้วมันถึงเดือนแล้วก็เลยคิดว่าเอาไว้ก่อนเข้านอนค่อยใส่นั่นเองนะคะตุ้มหูสวยค่ะตุ้มหูมันก็สวยเพราะว่าพี่ออนชอบอะไรสวยๆนั่นเองนะคะก่อนที่พี่ออนจะไลฟ์เนี่ยพี่ออนชอบฟังปกติแล้วพี่ออนจะเป็นคนที่ชอบฟังไอ้พวกนักพูดทุกคนน่ะคนไหนดังพี่ออนก็จะชอบไปฟังเขาไปอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าพี่ออนก็เรียนรู้เหมือนกันกับถ้าพี่ออนไม่เรียนไม่รู้พี่ออนไม่เรียนพี่ออฟก็จะไม่รู้มากนั่นเองนะคะพี่ชอบฟังผู้หญิงคนนึงเค้าเป็นคนอังกฤษนะคะเค้าสวยมากเค้าแก่แล้ว80ยังสวยเช้งกระเดะอยู่เลยพี่ออนเค้าบอกว่าหากคุณอยากเป็นคนสวยคุณก็จะต้องตามดูอะไรที่คนสวยๆเขาใส่นะคะคนที่เขาพอดีพี่ออนอ่านข้อความมันก็เลยแบบเกิดความโฟกัสเสียไปโทษทีเขาบอกว่าหากคุณอยากสวยอยากเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีหากคุณอยากสวยคุณก็ไปดูช่องความสวยความงามแล้วคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกแล้วคุณก็อยากสวยอยากงามสวัสดีค่ะน้องบีหากคุณอยากจะร่างกายแข็งแรงบึกบึนออกกำลังกายคุณก็ต้องดูเว็บไซต์อะไรที่มันเป็นการออกกำลังกายเพราะว่าอะไรมันดึงอารมณ์ของคุณไปด้วยนั่นเองคุณอยากเป็นอะไรคุณต้องตามอันนั้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เบื่อเลยยังสมมติว่าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณก็พยายามตามเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เขาสอนภาษาอังกฤษเพราะอะไรคุณจะสมองคุณมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะหากคุณทำหยุดคุณก็ได้หยุดทำเหมือนกันนะคะการเรียนรู้มันจะต้องเรียนอย่างต่อเนื่องมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่คะหนูมีแฟนเป็นฝรั่งแฟนฝรั่งหนูถามว่าทำยังไงถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เร็วพี่ออนบอกว่าทำยังไงถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เร็วมันก็คงไม่มีทางเพราะการเรียนภาษามันใช้เวลาตัวพี่ออนเองใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกามา16ปีหมายถึงว่าไม่ได้เรียนในโรงเรียนก็คือเรียนประจำวันเรียนทุกอย่างเรียนกับทุกสิ่งทุกอย่าง16ปีมันไม่ได้ง่ายเลยหากคุณจะมาเรียนข้ามคืนมันไม่มี
มีแต่ความฝันเท่านั้นในข้ามคืนก็คือฝันว่าเรียนได้นั่นเองนะคะหรือได้เรียนนั่นเองฉะนั้นการที่คุณอยากจะเก่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้ามคืนนะคะนอกจากความฝันเท่านั้นฉะนั้นพี่ออนบอกแล้วว่าหากน้องอยากจะเก่งน้องก็ต้องตั้งใจเรียนที่จะเก่งหากน้องบอกว่าโอ๊ยมันยากพี่ออนแสดงว่าน้องไม่เลือกหาวิธีที่จะเก่งการที่บอกว่ามันยากอันนั้นคือข้ออ้างนั่นเองผู้ที่ประสบผลสำเร็จคำว่ายากจะไม่ออกจากปากของเขาเพราะนั่นคือข้ออ้างหากคุณอยากประสบผลสำเร็จคุณต้องพยายามมองหาเส้นทางไม่ใช่เอาข้ออ้างมาแลกกับความพยายามเพราะว่าคนที่แพ้เนี่ยคือคนที่มีข้ออ้างเท่านั้นคนที่ไม่มีข้ออ้างคือคนที่จะประสบผลสำเร็จพี่ออนป่วยข้ออ้างของพี่ออนก็คือป่วยเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งให้คีโมนอนซมอยู่ที่บ้านหากพี่ออนจะเอาตรงนั้นมาอ้างพี่ไม่เอาพี่เอาเวลาที่พี่ออนหยุดพักให้คีโม8เดือนไปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนในเว็บไซต์เรียนใน YouTube ทุกอย่างทุกวันนี้พี่กล้าเรียกตัวเองว่าครูสอนภาษาอังกฤษพี่ออนไม่ได้จบครูพี่ไม่เคยเป็นครูฝึกสอนพี่ไม่เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพี่เอาเวลาที่พี่หยุดรักษาตัวในขณะที่ป่วยทำรีเสิร์ช on YouTube ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้จนปัจจุบันนี้พี่กล้าเรียกตัวเองว่าครูสอนภาษาอังกฤษแล้วพี่ก็มีนักเรียนที่สนใจมาเรียนกับพี่ออนมากมายนั่นเองเพราะอะไรเพราะพี่ไม่มีข้ออ้างแม้กระทั่งพี่ป่วยพี่นอนป่วยให้คีโมเสร็จพอร่างกายพี่ออนดีปกติเนี่ยคีโมมันจะทำให้พี่ออนรู้สึกเหนื่อยจริงๆก็3วันวันที่4พี่ก็จะเริ่มดีขึ้นวันที่5พี่ก็จะดีขึ้นพอวันที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ประมาณเนี้ยพี่ก็จะคืออาทิตย์เว้นอาทิตย์พี่ออนต้องไปให้คีโมนั่นเองก็เท่ากับพี่ออนมีเวลาพักอยู่1อาทิตย์พออาทิตย์ที่2พี่ไปให้คีโมมันจะเป็นลักษณะพี่ออนรู้สึกดี1อาทิตย์ปุ๊บอาทิตย์ที่2พี่ให้คีโมอีกมันก็ตกอีก energy พี่ออนก็ตกอีกตกอยู่ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นก็ขึ้นมาอีกพี่ก็เอาเวลาที่ energy พี่ออนขึ้นไปศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่พี่อยากเป็นพี่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่กระทั่งพี่เจ็บป่วยแม้กระทั่งพี่ให้คีโมพวกคุณรู้ว่าคีโมนี้มันคืออะไรคีโมนี้มันนรกบนดินชัดๆเลยพี่จะบอกง่ายสิ่งไหนที่คุณว่ายากคีโมยากกว่านั้นอีกใครผ่านคีโมมาแล้วจะรู้ว่าเดินผ่านความตายมาทั้งนั้นพี่จะบอกให้แม้แต่ตัวพี่เองที่ว่าเป็นบุคคลที่ฝึกจิตใจตัวเองอย่างเข้มแข็งแล้วเจอคีโมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือต้องมีการนั่งสมาธินั่นเองก็คือดึงความรู้สึกของเราออกไปที่อื่นนั่นเองทำไมพวกคุณอาจจะเห็นว่าพี่ออนเหมือนไม่เดือดไม่ร้อนก็เพราะพี่ออนดึงใจตัวเองออกจากจุดที่พี่เป็นไปศึกษาเล่าเรียนพี่ออนฟังนิทานเขาสอนเด็กตลอดเวลาในช่วงที่พี่ออนเจ็บป่วยอะนะให้พี่ป้อม how are you นะคะอันนี้คือพี่ป้อมไมเคิลป้อมดิมเมอร์ที่น้องๆถามว่าหนูอยากติดต่อพี่ป้อมหาแฟนฝรั่งติดต่อแบบไหนคนไหนคะนั่นคือไมเคิลป้อมดิมเมอร์นั่นเองนะคะท็อปแฟนเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นดาวบอกท็อปแฟนด้วยในคอมเมนต์นะคะพี่ป้อมเป็นท็อปแฟนของพี่ดิออนก็คือแฟนเพจของพี่ดิออนจริงๆแล้วพี่ออนกับพี่ป้อมเป็นคนทำงานร่วมกันนะคะก็คือพี่ป้อมมีหน้าที่หาแฟนฝรั่งให้กับสาวไทยหาสาวไทยให้กับแฟนฝรั่งแล้วพี่ออนมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องผู้ที่ไม่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ไปสมัครหาแฟนกับพี่ป้อมนั่นเองนะคะซึ่งพี่ออนบอกแล้วมีแต่คนบอกว่าภาษาอังกฤษมันยากพี่ออนเรียนไม่ไหวหรอกนะตอนนี้
พี่ออนสุขภาพดีแล้วนะคะพี่ออนรักษาหายแล้วนะคะเสียงเบาเสียงเบาไหมคะมีคนบอกว่าเสียงเบาเบาไม่เอ่ยถ้าเสียงเบาพี่ออนจะต้องเดินไปเอาที่เสียบเสียงในรถพี่ออนไม่อยากเดินไปเพราะพี่ออนจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วมันขี้เกียจเดินไปนะคะเสียงเบาไม่เอ่ยมีเขาบอกมีคนบอกว่าเสียงเบาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเพิ่มเสียงซิไม่แน่ใจว่ามันเพราะอะไรอันนี้เสียงมันก็เพิ่มแล้วนะคะไม่รู้จะเพิ่มยังไงต่อนั่นเองนะคะมีน้องๆมีเสียงเบาไหมคะไม่เบาโอเคไม่เบาก็แสดงว่าพี่ไม่รู้นะคะเพราะพี่คงไม่ออกไปอ่ะมันอยู่ในรถมันจอดอยู่หน้าบ้านพี่ไม่อยากออกไปเพราะว่ามันกลางคืนที่นี่แล้วแฟนพี่ก็ไม่อยู่ด้วยแล้วเราไม่อยากไปอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากเดินออกไปนั่นเองขอบคุณนะคะเสียงดังฟังชัดก็คืออันนี้คือพี่อ่อนพี่ไม่เคยใช้ข้ออ้างในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งพี่นอนเจ็บป่วยอยู่ตั้ง8เดือนเป็นโรคมะเร็งเคยเป็นแล้วพี่ก็ผ่านการให้คีโมมาตั้ง8ครั้งทุก2อาทิตย์คุณหมอเวลาคุณหมอเห็นพี่ออนช่วงไหนที่เม็ดเลือดขาวพี่ออนต่ำคุณหมอก็จะบอกว่าอย่าออกไปไหนนะช่วงนี้รออีกสัก 2-3 วันก่อนค่อยไปอันนี้พี่ก็ไม่ไปสิ่งเดียวที่คุณหมอไม่ห้ามอย่าไปเที่ยวใน YouTube นะใช่มั้ยพี่ก็ไปเที่ยวใน YouTube ตลอดเลยหลังจากพี่ตื่นมาปุ๊บกินข้าวกินน้ำพี่ก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าให้คีโมพวกคุณไม่ต้องห่วงหรอกคือทำอะไรไม่ได้ก็แล้วกันแหละมันเหนื่อยโคตรเลยคุณต้องนอนแบบพี่อ่อนก็เอาเวลานอนเสียบฟังนิทานภาษาอังกฤษของที่เขาสอนเด็กอะฟังตลอดฟังแต่นิทานเด็กๆเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนพี่อ่อนชินพี่ออนก็ศึกษาทุกอย่างใน YouTube ศึกษาการแต่งหน้าใน YouTube ในขณะที่ตัวเองเป็นโรคมะเร็งพอจะมาไลฟ์ทีก็แต่งวันนี้คิ้วอาจจะไม่เท่ากันนะคะสำหรับหน่วยสอดแนมคิ้วพี่ออนก็ต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้พี่ออนรู้สึกว่าเลิกงานมาแล้วก็เหนื่อยพอสมควรพอเลิกงานมาปุ๊บก็กินข้าวกินปลาก็หลับงีบไปประมาณคิดว่า30นาทีก็ตื่นมานั่นเองฉะนั้นเวลาคุณอยากจะเก่งอยากจะเรียนอยากอะไรนี่คือโฟกัสไปตรงนั้นอย่าเอาข้ออ้างมาอ้างนะคะพี่ออนก็หนูแก่แล้วสมองของมนุษย์เนี่ยยิ่งใช้สมองเนี่ยหากเรายุ่งจักใช้มันจะไม่แก่คุณเคยได้ยินสำนวนภาษาอังกฤษไหม you don't use it you lose it you don't use it you lose itนั่นเองเลยค่ะ you don't lose it I mean you don't use it you lose it นั่นเองก็คืออะไรที่คุณไม่ใช้มันจะหดหายไปนั่นเองสมองก็เหมือนกันมีแต่คนบอกว่าอุ๊ยแก่แล้วสมองไม่ดีไม่จริงทำไมคนแก่สมองไม่ดีทำไมเด็กนักเรียนสมองดีก็เด็กนักเรียนอยู่ในวัยเล่าเรียนคนแก่ไม่ได้เล่าเรียนคุณแก่ไม่ได้สนใจอ่านหนังสือคุณแก่คนแก่ไม่ได้ต้องอ่านหนังสือไปสอบเหมือนเด็กนั่นแหละทำไมเด็กทำไมคนแก่ถึงสมองไม่ดีแล้วพวกคุณทำไมบอกว่าพี่ออนแก่แล้วพี่ออนเพิ่งค้นคว้าการเรียนภาษาอังกฤษได้ปีเศษๆแล้วพี่สอนภาษาอังกฤษเกือบปีแล้วพี่ก็ยังทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันพี่ออนก็เพิ่งมาฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้เกือบปีเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ฝึกเสียออกเสียงภาษาอังกฤษเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ออนก็เหมือนพวกคุณเรียนเพื่อรู้ไม่ได้ฝึกออกเสียงอะไรเลยแต่พอพี่ออนบอกว่าพี่ออนจะมาสอนภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละพี่ออนเรียนออกเสียงพี่ออนฝึกพี่ออนก็เพิ่งมาฝึกจริงๆปีเสร็จไอ้เกือบปีนี้เองตอนที่พี่ออนเริ่มมาสอนภาษาอังกฤษเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ฝึกออกเสียงไม่ได้อะไรเหมือนกันก็แค่เรียนแล้วก็อ่านเพื่อสอบผ่านอะไรเหมือนกันแล้วก็พูดได้ไม่มากเหมือนกันแต่พอเขาบอกว่าหากคุณเรียนอย่างมีจุดประสงค์เนี่ยคุณจะจำได้แม่นฉะนั้นคุณต้องหาเหตุผลมาเรียนแล้วคุณจะจำได้แม่นพี่ออนคะแล้วหนูจะเก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดได้ไงตอนนี้พี่ออนเปิดสอนภาษาอังกฤษเปิดสอนแชทกับผู้ชายซึ่งแชทอันนี้จะเป็นแชทแบบค่อนข้างจะเลยแหละค่อนข้างจะเซ็กซี่ใต้เข็มขัดแต่ว่ามันจะตลกคือมันจะตลกมันพยายามจะงัดกันนั่นเองคือผู้ชายเขาก็จะคิดว่าเขาเด็ดเราก็คิดว่าเราเด็ดประมาณนี้ก็คืองัดกันไปงัดกันมา
นั่นเองนะคะบางอย่างหนุ่มฝรั่งเขาพูดมาเขาบอกของเขาเนี่ยมันโตนะโตจนขาคอนดอมหาถุงยางอนามัยไซส์ถุงยางอนามัยไม่มีเลยน้องนักเรียนของพี่ออนเนี่ยเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรฉันเอาถุงพลาสติกไปให้แล้วกันอะไรประมาณนี้ก็คือเขาแบบว่าเขาบอกว่าของเขามันโตเขาบอกว่า my son is so big there is no condom for me at all พูดอย่างเงี้ยน้องที่เขาเอาบทเรียนมาให้พี่ออนเนี่ยเขาเป็นนักเรียนพี่ออนแต่รู้สึกว่าเขาจะเก่งขึ้นเยอะโดยการใช้เทคนิคของพี่ออนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะครูหายไปนานงานท่วมหัวคิดถึงครูโอเคนะคะก็ขอให้สู้กันต่อไปโอเคเสร็จน้องไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็บอกน้องเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้บอกว่า can I see yours ก็คือบอกว่าฉันขอเห็นของคุณได้ไหมนะเด็กเขาก็เป็นคนอิตาลีนะเป็นคนอิตาเลียนจากประเทศอิตาลีนะเสร็จน้องเขาก็เลยบอกว่าน้องเขาแย่If you are big, maybe I want to see it. เขาก็เลยพูดอย่างนี้หนุ่มผู้ชายบอกว่า Yeah, my son is very big. I couldn't even find condom for it because it's so big. อะไรอย่างนี้น้องเขาบอก Oh, really? So how about plastic? Plastic bag should be okay for that. อะไรแบบนี้คือน้องเขาแบบคือน้องเขาเจ๋งอ่ะในความรู้สึกพี่ออนชอบอ่ะคือในความพูดของเขาแบบเขารู้จักวิธีหักลำผู้ชายนั่นเองคือเขางัดกันนั่นเองคนนี้เขาก็ว่าเขาเจ๋งคนนี้เขาก็ว่าเขาเจ๋งอะไรประมาณนี้มันทำให้พี่ออนรู้สึกว่าใช้ได้พี่ออนก็เลยจะเอาคอร์สพวกนี้มาสอนพวกคุณแต่พี่ออนบอกแล้วว่าคลาสนี้สอนแค่10วิดีโอเท่านั้นนะคะแล้วสอนโดยพี่ออนพวกคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะเพราะพี่ออนก้อนกลางจะเป็นผู้นะคือหัวพี่ออนมันจะเร็วอ่ะเนี่ยเพราะพี่ออนมันใช้อยู่ตลอดความคิดพี่ออนมันใช้อยู่ตลอดนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษคุณไม่จำเป็นว่าคุณแก่แล้วคุณเรียนไม่ได้ก็เพราะว่าหากคุณฝึกเรียนสมองคุณมันรู้สมองคุณเนี่ยมันชินเร็วมากหากคุณฝึกบ่อยๆสมองคุณมันก็จะจดจะจำเร็วมากเหมือนกันคุณดูมีดอ่ะยิ่งใช้มันก็ยิ่งคมเหมือนกันนั่นแหละถ้าคุณไม่ใช้เลยมีดมันก็ไม่คมก็เหมือนเรายิ่งรับมีดเท่าไหร่มันก็คมเท่านั้นเหมือนความรู้ของเราเรามันไม่จำเป็นว่าเราจะแก่หรือไม่แก่หากคุณไม่ฝึกสมองของคุณมันจะแก่นั่นเองนะคะก็เหมือนพี่ออนเนี่ยหัวสมองซุกซนเหมือนเด็กๆก็เพราะว่าพี่ออนเรียนตลอดพี่ออนค้นคว้าตลอดคุณจะเห็นคำพูดพี่ออนเหมือนเด็กวัยรุ่นอยู่ตลอดฉะนั้นเขาบอกหากคุณไม่อยากแก่เปลี่ยนคำพูดแต่วันนี้เปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนเพื่อนที่จะแฮงเอาท์ด้วยแล้วคุณก็จะดูไม่แก่นั่นเองนะคะฉะนั้นสมองของคุณจะต้องใช้หากคุณไม่ใช้คุณจะเป็นคนแก่เพราะว่าสมองคุณมันก็จะแก่ตามคุณนั่นเองฉะนั้นคุณต้องหมั่นฝึกหมั่นใช้สมองของคุณเขาบอกว่าวิธีฝึกสมองเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรให้สมองมันตื่นตัวสมมติคุณแปรงฟันข้างขวาสมองคุณมันชินแล้วมันไม่ตื่นตัวเลยมันไม่เรียนแม่อะไรเลยหากคุณเปลี่ยนมาแปรงฟันด้านซ้ายคุณรู้มันจะไม่ชินอยู่แล้วสมองคุณก็จะเริ่มที่จะฝึกละเฮ้ยเจี๊ยบ how are you นะคะนั่นเจี๊ยบเป็นเพื่อนพี่อ่อนเอง how are you long time no see I hope everything is going well with you นะคะเจี๊ยบเป็นเพื่อนพี่อ่อนเป็นคนลาวนั่นเองเขาบอกว่าเวลาคุณอยากจะทริคสมองของคุณเนี่ยคืออยากจะเปลี่ยนสมองของคุณให้มันรู้จักวิธีจดจำอะไรที่คุณไม่เคยชินมันยังไม่จำเพราะสมองคุณไม่รู้นั่นเองโอ้ฮายเจี๊ยบดอสันนะคะหากคุณอยากจะเปลี่ยนความจำของสมองหากคุณอยากจะเรียนอะไรหากคุณจะทริคสมองของคุณก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราไปฝึกมันนั่นเองนะคะมันไม่มีใครทำอะไรมาแต่เล็กจนโตแล้วไม่ชินนะหากเราทำตลอดนี่มันชินเพราะสมองมันจำได้มนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่ถ้าถนัดมือขวาก็จะแปรงฟันมือขวาตลอดใช่ไหมไม่เชื่อคุณลองแปรงฟันมือซ้ายคุณจะรู้สึกว่าสมองของคุณมันจะมาดูเฮ้ยทำไมมันไม่ถนัดปกติคุณถ้าคุณแปรงฟันมือขวาคุณไม่คิดเลยคุณหลับหูหลับตาแป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมแต่นี้คุณหลอกสมองของคุณวันนี้ใช้มือซ้าย
สมองของคุณมันจะคุณจะไม่หลับตาแปรงฟันละคุณก็จะแปรงฟันจนเร็วไม่ได้คุณก็จะแสดงว่าสมองคุณเริ่มเรียนหากคุณแปรงอยู่ประมาณ1อาทิตย์หรือ1เดือน2 3เดือนคุณเริ่มชินและสมองคุณเริ่มชินแล้วเหมือนกันฉะนั้นคุณเรียนภาษาอังกฤษหากคุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสมองคุณก็เริ่มแล้วเริ่ม pay attention แล้วเวลาคุณจะอ่านคุณก็จะตั้งใจอ่านมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพอถ้าเป็นภาษาไทยคุณก็จะอ่านผ่านตาคุณก็จำได้แต่พอคุณอ่านภาษาอังกฤษคุณอ่านผ่านตาไม่ได้แล้วเพราะคุณจำไม่ได้นั่นเองสมองคุณมันก็จะเริ่มบันทึกฉะนั้นเริ่มทำอะไรแปลกๆใหม่ๆลองดูนะคะหากคุณถนัดมือซ้ายเอ้ยมือขวาก็ลองมาทำอะไรมือซ้ายดูเขาบอกอันนั้นเป็นการฝึกสมองของเราให้มันอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะทำไมพวกคุณเห็นพี่ออนยิ่งแก่ดูยิ่งแบบยิ่งแก่ยิ่งมีอะไรยิ่งมีความคิดยิ่งทำอะไรได้เยอะแยะซึ่งเมื่อก่อนหนุ่มๆไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยนั่นเองก็เนื่องจากพี่ออนเรียนรู้ที่จะใช้สมองหรือที่จะฝึกที่จะให้สมองของเรามันรับอะไรได้เยอะๆนั่นเองนะคะพี่ออนทำงานในห้องผ่าตัดหัวใจเครียดก็เครียดแล้วต้องมานั่งไลฟ์อีกเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมาสอนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมงแล้วอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายบางคนบอกทำไมพี่ออนรู้มากเยอะจังก็เราต้องใช้สมองไม่ใช่ว่าเรายิ่งแก่เราจะทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นที่จะเจริญเติบโตถึงไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นที่จะทำอะไรดีๆได้ไม่ใช่มันก็เราเหมือนกันบางคนบอกแก่แล้วอะเรียนไม่จำก็เพราะคุณไม่ย้ำคิดย้ำทำไงมันก็ไม่จำนั่นสิโอเควันนี้เอาแค่ในสำหรับทริคสำหรับเรียนสำหรับอยากจะใครอยากจะเรียนแล้วอยากจะจำได้อยากจะให้สมองตัวเองมันดูไม่แก่นั่นเองนะคะอย่างพี่ออนเนี่ยอายุ50จะ51เร็วๆนี้โอเคพี่ออนแต่งตัววัยรุ่นไหมพี่ออนยอมแต่งตัวเหมือนป้า50ไหมไม่เพราะพี่ออนไม่อยากแก่การที่เราจะแก่ไม่แก่ไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขมันอยู่ที่เราเลือกที่เราว่าเราจะแก่หรือไม่นั่นเองพี่ออนพูดพี่ออนก็ไม่ได้พูดแบบคนแก่พี่ออนก็ยังพูดกับแบบวัยรุ่นอยู่เลยเวลาพี่ออนแฮงเอาท์กับเพื่อนเพื่อนที่ทำงานพี่ออนอายุ24ปีพี่แฮงเอาท์ด้วยอายุ25ปีอายุ27ปีอายุ28เวลาพี่ไปกับพวกเขาพี่ก็ดูแบบเหมือนกลมกลืนกับพวกเขาเพราะพี่ใช้คำพูดเหมือนพวกเขานั่นเองแต่เวลาพี่ออนไปกับคนที่แก่ๆพี่ออนก็พูดเหมือนคนแก่ฉะนั้นคุณต้องเลือกแฮงเอาท์กับคนกลุ่มไหนคุณต้องเปลี่ยนการแต่งตัวคุณต้องเปลี่ยนการเรียนรู้เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างเวลาเราพูดเลยมันรู้หมดเลยมันรู้หากคุณบอกโหยทำไมฉันแก่จังเลยยิ่งทุกวันนี้แก่ลงแก่ลงสมองมันรู้เออแก่ลงสมองมันก็เลยไม่พัฒนามันก็เลยจะแก่ตามนั่นเองเขาบอกว่าอย่าพยายามพูดว่าทำไมฉันดูแก่จังอย่าพูดเพราะสมองมันรู้พอสมองมันรู้มันก็จะจำมันคิดว่าเราแก่แล้วเราก็จะเชื่อแล้วสมองมันก็จะเชื่อว่าเราแก่แล้วเราก็จะทำตัวเป็นคนแก่นั่นเองฉะนั้นคุณต้องหลอกสมองว่าคุณไม่แก่อย่างพี่ออนที่พี่ออนหลอกสมองพี่ออนว่าฉันไม่แก่นะอย่ามาหาว่าฉันแก่นะอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนก็จะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลาคุณก็เห็นพี่ออนแต่งตัวตลอดพี่ออนไม่เคยคิดว่าพี่ออนแก่เวลาพี่ออนออกไปไหนพี่ก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมแต่งเหมือนวัยรุ่นใครจะมองช่วยไม่ได้อันนี้ชีวิตของฉันสมองของฉันเงินของฉันเสื้อผ้าของฉันโซ นะคะเวลาพี่ออนจะไปไหนพี่ออนแต่งตัวพี่ไม่ได้สนใจว่าคนจะมองหรือไม่มองคนมองไม่กลัวกลัวคนไม่มองอันนี้คือพี่ที่ออนวันไหนแต่งตัวออกไปไม่มีคนมองเฮ้ยฉันผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ฉันไม่สวยแน่เลยพี่ออนจะคิดแบบนี้แต่ถ้าแต่งตัวไปมีคนมองค่ะแสดงว่าฉันสวยคนมองไม่กลัวกลัวคนไม่มองนั่นเองนะคะบางคนบอกคุยแต่งตัวงี้กลัวคนมองทำไมถ้ากลัวคนมองแล้วจะแต่งไปทำไมใช่ไหมอันนี้คือพี่อ่อนฉะนั้นคุณจะต้องทำตัวให้มันเป็นวัยรุ่นหากคุณอยากเป็นหากคุณไม่อยากแก่นะคะคุณก็ต้องคิดแบบวัยรุ่นพูดแบบวัยรุ่นกินแบบวัยรุ่นนั่นเองหากคุณไม่ยอมเขาเรียกอะไรหากคุณสมยอมกับความคิดกับอายุของคุณคุณแก่แน่นอนนะคะเพราะสังขารเนี่ยพอคุณบอกว่าคุณแก่สมองคุณจำทันทีอ่ะ
ฉะนั้นคุณจะต้องบอกสมองว่าคุณหนุ่มคุณไม่ได้แก่นั่นเองนะคะฉะนั้นอาหารการกินนี่สำคัญไหมสำคัญเขาบอกพวกแป้งพวกน้ำตาลไม่จำเป็นก็ลดลงโดยเฉพาะแป้งเวลากินแล้วมันจะทำให้เราขี้เกียจนั่นเองโดยเฉพาะน้ำตาลกินแล้วมันจะทำให้เราผิวพรรณเหี่ยวย่นไม่สวยนั่นเองน้ำตาลนี้ทำลายความสวยของผู้หญิงนะคะฉะนั้นอย่ากินน้ำตาลนะคะกินก็กินให้น้อยที่สุดเพราะน้ำตาลนี้ทำลายความสวยของผู้หญิงนะคะแป้งเนี่ยเป็นบ่อนทำลายของ energy ของพวกคุณเพราะอะไรเวลาคุณกินแป้งเยอะๆแล้วคุณจะขี้เกียจนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลากลางวันพยายามกินผลไม้กินปลากินอะไรเยอะๆแล้วคุณจะไม่ขี้เกียจนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่ากินอาหารแป้งเยอะมันขี้เกียจนั่นเองโอเควันนี้มาฟังมีน้องคนหนึ่งเข้ามาถามพี่ออนคะฝรั่งเขาง้อคนเป็นไหมคะพี่ออนขอคำตอบหน่อยเร็วฝรั่งเขาง้อคนเป็นไหมคะตอบพี่ออนหน่อยใครก็ได้ช่วยตอบคำถามหน่อยเร็วว่าฝรั่งง้อคนเป็นไหมตอบพี่ออนหน่อยเร็วฝรั่งง้อคนเป็นไหมพี่ออนรอคำตอบจากพวกคุณขอกินน้ำอยู่นะคะมีไหมเอ่ยขอคำตอบหน่อยเร็วเป็นค่ะแล้วมีใครอีกไหมคะที่จะตอบเป็นสิคะอืมแล้วใครคะแล้วใครอีกไหมเอ่ยเป็นครับอืมแล้วใครอีกโดยปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็เหมือนเรามีคนง้อเป็นกับคนง้อไม่เป็นแต่หากเหตุผลไม่สมควรฝรั่งจะไม่ง้อคุณเด็ดขาดคุณต้องดูฝรั่งเขาจะมีเหตุผลมากกว่าพวกเรานะคะฝรั่งเขาจะมีเหตุผลมากกว่าพวกเราฝรั่งเนี่ยหากเขาไม่ผิดเขาจะไม่มีวันง้อคุณเด็ดขาดจำคำพูดพี่เอาไว้นะคะคือฝรั่งเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนเวลาเขาทะเลาะกับแฟนเนี่ยเขาจะออกจากบ้านไปเลยตัวเขานะตัวน้องนะน้องผู้หญิงนะเวลาเขาทะเลาะกับแฟนเขาจะออกจากบ้านไปเลยแฟนเขาก็ไม่เคยง้อไม่เคยตามแฟนเขาไม่สนว่าเขาจะไปไหนอะไรก็ช่างแฟนเขาไม่เคยโทรตามเขาบอกทำไมแฟนหนูไม่เคยง้อหนูเลยไม่เคยตามหนูไม่เคยง้อหนูต้องเวลาหนูไปนอนบ้านเพื่อนหนูเวลาหนูหายโกรธหนูก็ต้องกลับมานอนบ้านเองอันนี้หนูจะเลิกกับเขาเพราะว่าทะเลาะกันทีไรก็มีแต่หนูเป็นคนฝ่ายมาง้อก็มีแต่หนูเป็นฝ่ายมาง้ออืมพี่ก็เลยบอกว่าฝรั่งเนี่ยหากเขาไม่ผิดโอกาสที่เขาจะง้อคุณมันน้อยมากพี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าฝรั่งเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเหตุผลส่วนใหญ่นะไม่ได้พูดส่วนน้อยส่วนใหญ่เลยฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนมีเหตุผลถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ง้อคนที่บ้านพี่เนี่ยไม่เคยง้อพี่เด็ดขาดคำเดียวก็ไม่เคยมีแต่พี่เป็นคนที่ไปง้อแฟนมีอยู่ครั้งเดียวที่เขามาง้อพี่พอพี่เด็ดขาดในวันนั้นนั่นเองปกติแฟนพี่ไม่เคยง้อพี่แม้แต่ครั้งเดียวเพราะแฟนพี่เป็นคนมีเหตุผลไม่เคยคิดจะหาเรื่องมาทะเลาะไม่เคยสามีพี่พูดน้อยมากเป็นผู้ชายที่มีเหตุผลมากน้อยที่เขาจะมาพูดให้เราแบบทะเลาะกันเลยนะขอเปิดพัดลมก่อนนะคะมันร้อนคือผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะแฟนพี่เนี่ยเขาจะไม่เคยหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับพี่นั่นเองนะคะมีแต่พี่เป็นคนไปหาเรื่องเขาผลสุดท้ายพี่ก็ต้องไปง้อเขาเขาไม่เคยง้อพี่เลยมีอยู่ครั้งเดียวที่เขาง้อพี่ในวันที่พี่ทะเลาะกับเขาอย่างแรงตบโต๊ะใส่เลยก็คือเลิกก็เลิกนั่นแหละคือวันเดียวที่เขาง้อพี่เพราะว่าเขารู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไปนั่นเองปกติพี่จะง้อเขาโอเคหากแฟนคุณไม่เคยง้อคุณมั่นใจนะว่าคุณเป็นบุคคลถูกแล้วคุณยืนด้วยตัวเองได้คุณขอเลิกเลย อันนี้คือพี่นะหากคุณมั่นใจว่าคุณเจ๋งคุณอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องมีแฟนหากเขาไม่เคยง้อคุณไม่ต้องง้อเขาขอเลิกเลยแต่คุณอย่าลืมหากคุณไม่มีหน้าที่การงานไม่มีอะไรเลยเขาเลิกคุณแน่นอนพี่บอกไว้ก่อน
เพราะว่าคุณเป็นภาระของเขาแล้วคุณมางอนหน้างอนหลังอะไรก็งอนอะไรก็งอนอะไรก็งอนเนี่ยระวังให้ดีนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะประตูเปิดตลอดเวลาสามีคุณบอกได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องค่านายเรื่องฟ้องหย่าเดี๋ยวผมจัดการให้คุณต้องระวังคำนี้ด้วยนะคะหากคุณเกิดอะไรขึ้นเอะอะก็วิ่งออกจากบ้านแล้วก็งอนแล้วก็งอนฝรั่งเขาไม่ตามคุณไอ้ก็อยู่ๆหย่าๆแล้วก็วิ่งออกจากบ้านเผลอๆเขาไม่ไล่ออกจากบ้านเลยก็ดีแล้วนะคะทะเลาะกันทีไรออกจากบ้านตลอดน้องบอกนะคะแล้วผู้ชายก็ไม่เคยตามง้อไม่เคยโทรตามไม่เคยอะไรผลสุดท้ายก็กลับมาบ้านเองตลอดหนูจะเลิกกับเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยง้อหนูนู่นนี่นั่นพี่เลยบอกว่าหากจะเลิกกันเพราะเหตุผลว่าสามีไม่ง้อเนี่ยคิดใหม่นะพี่เลยว่าอย่างนี้เหตุผลที่ตัวเองออกจากบ้านเพราะอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรตัวเองอยากได้อะไรไม่ใช่ว่าทะเลาะหาเรื่องให้เขาง้อกลับมาจากนู่นได้นี่หากคุณอยากได้อะไรพูดกันไปตรงๆเลยกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็ชอบอะไรที่ตรงๆเวลาคุณอยากไล่คุณไม่ต้องไปงอนคุยเลยฝรั่งเขาไม่เสียเวลามาง้อคุณเวลาทำมาหากินมันสำคัญกว่าการจะมานั่งง้องอนกันเหมือนผู้คนไทยกับฟัดกับเฟียดใส่กันนู่นนี่เหมือนคนไทยไม่ใช่ฝรั่งเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นนั่นเองฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะถูกเลี้ยงดูมีเหตุผลแล้วคุณอย่าลืมแล้วฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นทหารเป็นอะไรมาก่อนเพราะอะไรเพราะในอเมริกาเนี่ยเวลาพวกผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะสมัครไปเป็นทหารเขาก็จะไปอยู่ปี 2-3 ปีเขากลับมาเขาก็สามารถที่จะไปเรียนโดยการใช้ทุนของทหารไปเรียนฟรีนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้เวลาเขาไปทหารส่วนใหญ่เขาจะนิสัยเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ชายจริงๆผู้ชายอกสามศอกนั่นเองไม่ใช่ว่าคุณเอะอะก็จะมางอนนู่นงอนนี่ออกจากบ้านจะมาให้แฟนตามง้อคุณอายุเท่าไหร่คุณต้องดูด้วยนะผู้ชายฝรั่งเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงมาที่จะวิ่งไปตามเอาแต่เมียทะเลาะทีไรไปวิ่งตามเอาแต่เมียทะเลาะเดือนนึง30วันก็ต้องวิ่งไปง้อเอาแต่เมียเข้าบ้านอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่คุณต้องคิดดูใหม่คุณต้องมีเหตุผลไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วออกจากบ้านจะให้แฟนตามบ้านพี่ทะเลาะกันแล้วถ้าออกจากบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมากเพราะที่บ้านไม่เคยทะเลาะแล้วจะต้องไม่ออกจากบ้านแต่ก็คือไม่คุยแล้วเขาปกติคนที่บ้านเขาไม่เคยหาเรื่องทะเลาะหาเรื่องทะเลาะเรามีแต่เราหาเรื่องทะเลาะเขาเพราะเราไม่พอใจในบางอย่างที่เขาเป็นหินเกินไปเขาไม่ค่อยจะมานั่งใส่ใจอะไรเหมือนวัยรุ่นนะคะคือฝรั่งเนี่ยคนที่มันโรแมนติกมันก็โรแมนติกโคตรๆไอ้คนที่ไม่โรนี่คือมันไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะพวกคุณก็จะต้องทำใจตรงนี้ไอ้ฝรั่งโรแมนติกนี่มันก็คุยได้สารพัดมันหวานจนน้ำตาลเรียกพ่อก็มีอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอคนประเภทไหนนั่นเองแต่โดยปกติส่วนใหญ่ฝรั่งที่คนที่เขายังเป็นคนโบราณอยู่แบบโบราณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยง้อผู้หญิงเท่าไหร่นั่นเองนะคะคนที่เขาเป็นคนโบราณเขาเรียกอะไรโบราณอ่ะผู้ชายโบราณอ่ะผู้ชายโบราณเขาจะไม่ค่อยง้อแฟนผมจะบอกเสมอว่าที่ไหนอยู่แล้วร้อนเขาจะไม่อยู่ครับอันนี้มันก็จริงนะคะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องอยู่เราไม่ต้องมาออกจากบ้านรอให้คนนี้ง้อรอให้คนมาง้อนู่นนี่นั่นนะคะสวัสดีค่ะน้องผัวฉะนั้นสำหรับพี่หากพี่ทะเลาะพี่รู้ว่าพี่ผิดพี่ง้อทันทีพี่ไปง้อกับแฟนเลยส่วนใหญ่ก็คือพี่ผิดคนเดียวมีอะไรก็น้องบอกส่วนใหญ่พวกหวานเวอร์มีแต่สแกมเมอร์นะคะฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหวานไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นอกจากมันหลงรักเราจริงๆแล้วมันถึงจะหวานด้วยประสบการณ์ตรงของพี่ออนนะตอนแรกอาจจะมาจีบเราก็อาจจะว่าเราสวยนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นพอมันเข้ากันไม่ได้เขาก็จะไม่พูดต่อไปเขาจบเลยนี่คือฝรั่งคือพอเขามาจีบเขาเหมือนกับเขาหมาเขาเรียกอะไรหมาหยอกไก่พอหมาหยอกไก่ปุ๊บถ้าเขาไม่ชอบ Hi K How are you หากเขาไม่ชอบเราเขาก็จะหยุดพูดเขาจะไม่นู่นนี่นั่นเลยนั่นเองนะคะอันนี้คือฝรั่งโดยประสบการณ์ตรงๆของพี่แล้วฝรั่งจะง้อใครไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คนง้อเป็นมีไหมพี่ออนมีหากเขาหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มเขาก็ง้อคุณทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยเขาก็ง้อคุณนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่ชอบง้อเมียเนี่ยเป็นประเภทที่น้ำยาไม่ค่อยจะมีซะด้วยนะคะ
เป็นประเภทน้ำยาไม่ค่อยจะมีพี่ออนบอกไว้ก่อนไอ้ผู้ชายที่มีน้ำยาจริงๆไม่ง้อเมียมีแต่เมียจะไปง้อเขาเท่านั้นผู้ชายที่เจ๋งๆหน้าที่การงานดีอะไรดีเขาจะไม่ค่อยง้อเมียเขาเด็ดค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาถือไพ่เหนือกว่านั่นเองหากคนที่ชอบตามง้อตามอะไรเมียเนี่ยดูให้ดีๆว่าใครเจ๋งกว่าใครนั่นเองนะคะหากเมียเจ๋งกว่าแฟนจะต้องตามง้อตามงอนอยู่ตลอดเวลาหากสามีเจ๋งกว่าเมียก็จะต้องเป็นฝ่ายง้ออันนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะหากสามีเจ๋งกว่าจำเอาไว้น้อยนักน้อยหนาเขาจะง้อคุณหากคุณเจ๋งกว่าแน่นอนแฟนคุณต้องง้อคุณอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสัจธรรมดีๆนั่นเองนะคะน้องเขาบอกว่าถ้ามันไม่จริงๆเขาไม่ง้อเขาไม่รู้คำว่างอนคืออะไรเพราะว่าฝรั่งเขาถูกสอนมาว่าต้องมีเหตุมันถึงมีผลนั่นเองไม่ใช่เลิกงานมาแฟนไม่ล้างจานงอนกระฟัดกระเฟียดเข้านอนไอ้แฟนไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเหตุผลเพราะว่าตามที่พี่มีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยแฟนผมก็ไม่โรแมนติกนางทำตัวเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์เลยครับแต่ผมรับได้เพราะเป็นซิกเนเจอร์ของนางครับมันก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราสองคนจะยอมรับในความเป็นตัวของตัวเอง If you love me, take me at who I am Take me at who I am ก็คือหากคุณรักผมก็อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนผมผมก็จะไม่พยายามที่จะเปลี่ยนคุณ Take me at I am ก็คือก็ให้เอาที่อย่างที่คุณเป็นนั่นเองพี่ออนหาผัวให้หน่อยครับติดต่อพี่ป้อมนะคะหากคุณอยากจะให้พี่ออนหาผัวให้หน่อยครับมันชักจะแปลกๆนะพี่ออนหาผัวให้หน่อยครับโอเคค่ะสำหรับคุณอยากจะหาผัวคุณก็ไปติดต่อพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมที่พี่ออนพูดเมื่อกี้คนเอาหัวพิงสามีที่เขาบอกว่าไมเคิลป้อมดิมเมอร์คนนั้นคือรับจัดหาแฟนให้กับสาวไทยให้กระเทยไทยด้วยนะคะก็ติดต่อพี่ป้อมไปก็แล้วกันสำหรับพี่ออนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหาแฟนฝรั่งนะคะปกติแล้วพี่ออนเป็นคนมานั่งพูดมาทำโฆษณาแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆผู้ที่ต้องการจะเอาไปแชทกับฝรั่งสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นั่นเองแล้วก็หน้าที่หลักๆพี่ออนก็คือเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจนั่นเองนะคะถ้าให้พี่ออนช่วยผ่าตัดหัวใจก็อาจจะช่วยได้ประมาณนี้เพราะว่าเป็นความชำนาญการของพี่ออนนั่นเองนะคะชอบพี่ออนนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะงั้นน้องก็ไปติดต่อกับพี่ป้อมนะคะเดี๋ยวพี่ป้อมจะหาทางช่วยน้องเองว่าอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงพี่ดิออนช่วยคุณไม่ได้หรอกเรื่องนี้เพราะว่าพี่ดิออนไม่ชำนาญการเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าจะให้สอนภาษาอังกฤษจีบเขาก็คงเป็นพี่ออนนะคะไม่ใช่พี่ป้อมนั่นเองโอเคหากคุณจะเลิกกับแฟนเพราะว่าแฟนคุณไม่ง้อเนี่ยขึ้นตาช่างดูนะคะว่าเขาดีไหมอะไรยังไงเพราะว่าฝรั่งปกติแล้วเขาง้อไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เขาส่วนใหญ่เขาเจริญเติบโตมาบนเหตุและผลนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องๆที่คิดอยากจะมีแฟนฝรั่งหากจะมีชีวิตกับครอบครัวฝรั่งขอให้น้องบวกลบคูณหารเพราะว่าครอบครัวฝรั่งค่อนข้างจะสอนลูกให้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เด็กๆนั่นเองโดยเฉพาะสมัยนี้มันมีกล้องเวลาลูกเขาอายุขวบ2ขวบเนี่ยเขาก็เอาเด็กไปนอนห้องเขาละเขามีกล้องที่จะมองเห็นว่าลูกเขาทำอะไรอยู่นั่นเองสมัยนี้เขาจะปล่อยลูกเขาอยู่ในห้องของเขาเองคุณรู้ไหมคะหลานพี่ออนอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ5ขวบตอนนั้นเด็กผู้หญิง2คนที่มาเล่นที่บ้านพี่ออนตลอดอะ
เขาเลิกโรงเรียนมาปุ๊บพี่ไปรับกับแม่เขาเวลาเขาขึ้นบ้านเสร็จปุ๊บเขาถือรองเท้าบูทของเขาเดินเข้าไปในห้องเขาบอกตรงนี้เป็นที่เก็บรองเท้านะเขาพูดเขาบอกพี่ออนแบบนี้เลยแล้วเสื้อตัวนี้ใส่เสร็จจะต้องแฝนไว้นะนี่คือแม่เขาสอนเขาอยู่คนละห้องด้วยห้องนอนของใครของมันอันนี้คือเด็กฝรั่งเขาบอกว่าแม่เขาสอนให้เอารองเท้ามาไว้ตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าแม่ฉันบอกว่าเลิกเรียนมาปุ๊บแจ็คเก็ตเนี่ยจะต้องแฝนไว้ตรงนี้เพราะว่าแจ็คเก็ตมันถ้าเกิดมันโดนสโนโดนอะไรมามันจะได้ไม่ไปเปื้อนที่อื่นอะไรเขาสอนพี่ออนต่อด้วยซ้ำพี่บอลบอกโอเคพี่ออนก็พูดอย่างนี้นะคะเลิกโรงเรียนปุ๊บเขาก็จะรีบเอารองเท้าเขาไปเก็บตรงนี้เอาเสื้อเขาไปแฝนไว้ตรงนี้เขาไม่ได้มารอพ่อแม่นะเด็กอายุแค่5ขวบตอนนี้น้องอายุ7ขวบหรือ8ขวบน้องคนเล็กอ่ะนั่นแหละเวลาเขาคือเด็กฝรั่งเขาจะสอนให้มีระเบียบไม่เหมือนพวกเราพออายุ18ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่อยู่กับพ่อแม่แล้วจะออกไปอยู่แบบไปเช่าหอพักอยู่กับเพื่อนแล้วก็เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มเรียนหนังสือนั่นเองนี่คือเด็กฝรั่งอย่างเพื่อนพี่ออนเนี่ยพอเขาเรียนจบปุ๊บเขาก็ได้งานเขาเช่าบ้านอยู่กัน3คนมีแต่เด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยพอเขาเรียนจบปุ๊บเขาก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานต่ออันนี้คือฝรั่งเขาออกมาจากบ้านตั้งแต่อายุ18ขวบเขาไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่แม้กระทั่งพ่อแม่เขาอยู่รัฐเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยู่เพราะบางคนก็ไม่ได้อยู่อยากอยู่กับพ่อแม่18ขวบเขาก็ออกละนะคะนี่คือฝรั่งเนี้ยลูกเขาพอเขาจับช้อนจับอะไรก็ให้กินข้าวเองเลยเด็กอายุยังไม่ถึง2ขวบเขากินข้าวเองกินเลอะเทอะก็เรื่องของเขาบางครั้งก็ปล่อยให้ลูกเขากินเลอะเทอะแล้วห้องนี้เขาแยกห้องตั้งแต่อายุขวบเศษๆเขาก็แยกห้องแล้วมั้งคิดว่านะพี่ไม่เคยมีลูกถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณเศษหนึ่งประมาณเศษขวบหนึ่งเขาก็แยกห้องใครห้องมันแต่เขามีกล้องแบบเขาเรียกอะไรมีกล้องที่มันส่องเห็นกันได้อะเขาติดกล้องในห้องของลูกเขาแล้วก็ในห้องของเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือเวลาลูกเขาร้องอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขานั่นเองนี่คือฝรั่งนะคะเขาเลี้ยงลูกค่อนข้างจะมีระเบียบพอสมควรนะคะส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนใหญ่ฝรั่งค่อนข้างจะเลี้ยงลูกมีระเบียบฉะนั้นคุณอย่าไปรอให้ฝรั่งมาง้อนู่นนี่นั่นฝรั่งเขาไม่รู้จะไปง้อคุณเรื่องอะไรบางคนก็อาจจะง้อแต่บางคนไม่ง้อจำเอาไว้นะคะหากผู้ชายเจ๋งกว่ามีหน้าที่การงานดีกว่าอย่าคิดไปง้อเขาเลยดีกว่าเพราะเขาไม่รู้เรื่องนั่นเองเอ้ยไม่อย่าคิดไปงอนเขาดีกว่าเขาไม่รู้จักว่าคุณงอนหรือไม่งอนนั่นเองฝรั่งค่อนข้างจะมีเหตุผลนะคะฉะนั้นเวลาคุณจะรักฝรั่งคุณก็ต้องพยายามเจอกันครึ่งทางพยายามศึกษานิสัยใจคอของเขาแล้วมันจะอยู่กันได้นั่นเองแต่ถ้าคุณเจ๋งคุณปฏิวัติได้เลยนะคะแต่พี่ออนปีที่16พี่ถึงปฏิวัติสามีนะอยู่กันมาตั้ง16ปีเพราะว่าสามีไม่ยอมเข้าใจพี่ออนนั่นเองสามีเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เวลาพี่ออนพูดอะไรมาเขาก็หาว่าพี่ออนใช้เหตุผลตลอดนั่นเองพี่ออนเป็นพี่ออนในวันนี้บอกเลยว่าสามีพี่สำคัญไหมสำคัญสามีพี่ช่วยสอนให้พี่เป็นคนเป็นตัวของตัวเองในวันนี้มากเพราะสามีพี่เขาเคยเป็นทหารเขาผ่านการลบผ่านอะไรมาคุณรู้ไหมในวันนั้นที่พี่ออนให้คีโมมาเหนื่อยโคตรเลยนอนอยู่โซฟาเขาคงเห็นพี่ออนนอนเกินไปนั่นเองเขาเห็นพี่ออนนอนเยอะเกินไปเสร็จเขาลุกเขาบอกพี่ออนลุกขึ้นสิลุกทำไมฉันเหนื่อยอ่ะเออก็ลุกขึ้นมายิ่งนอนยิ่งเหนื่อยนะเสร็จเขาผลักพี่ออนออกไปข้างนอกไปเดินอากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วเพราะเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเขาบอกเดินสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเธอจะดีขึ้นเขาผลักพี่ออนออกไปทั้งที่พี่ออนให้คีโมประมาณ3วัน4วันเนี่ยเขาผลักพี่ออนออกนอกห้องและเขาปิดประตูเขาปล่อยพี่ออนเดินอยู่หน้าบ้านเมื่อก่อนหน้าบ้านไม่ได้เป็นหน้าบ้านตรงนี้เป็นหน้าบ้านอพาร์ตเมนต์ที่สวยๆน่ะพี่ออนก็เดินไปเดินมาพอประมาณ10นาทีพี่ก็ไปน็อกประตูเขาเปิดเป็นไงรู้สึกดีมั้ยมันก็เหมือนเธอว่านั่นแหละเห็นมั้ยเธอต้องพยายามเดินยามต้องฝืนหน่อยเวลาเราไม่สบายเรายิ่งไข้เนี่ยมันก็ยิ่งซมเรายิ่งนอนมันยิ่งจมอะไรประมาณนี้มันก็ดูเหมือนเขาจะจริงสามีพี่เขาจะ
ปฏิบัติกับพี่แบบสอนพี่ให้เหมือนทหารน่ะชีวิตครอบครัวพี่มันจะเหมือนทหารน่ะรู้สึกว่ามันจะแบบคือบิวเขาจะสอนให้พี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นคนเข้มแข็งพวกคุณไม่รู้หรอกว่ากี่ครั้งที่พี่ออนผ่าตัดเยอะมากพี่ออนนอนห้องคนเดียวในห้องพี่ออนคนเดียวพี่ออนเดินเหินด้วยตัวพี่ออนเองไม่เคยรอให้แฟนมาพยุงพยึงไม่มีเวลาพี่ออนแฟนพี่ทำกับข้าวไม่เป็นพี่ก็โทรเรียกเพื่อนพี่มาดูมาดูแลพี่เพราะพี่คิดว่าแฟนพี่ดูแลพี่ไม่ได้เหมือนกับเพื่อนนั่นเองนะคะแฟนพี่ไม่เคยมาแบบเขาเรียกอะไรไม่เคยมาสอนให้พี่เป็นคนอ่อนแอเขาจะพยายามสอนให้พี่แบบเข้มแข็งหากพี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเขาถึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองแล้วแฟนพี่เขาก็จะคิดว่าแฟนพี่เนี่ยเขาจะคิดว่าพี่เป็นคนที่แข็งแรงจริงๆเขาว่าสุขภาพใจพี่เนี่ยใจมันอยู่ตรงนี้แต่กับนี้พี่พูดถึงคือความคิดคือมายของเรานั่นเองคือสุขภาพใจพี่มันไม่เคยลงไงถึงพี่ออนผ่าตัดมีคนบอกว่าผ่าตัดทำหน้าอกเนี่ยเหมือนรถทับเลยอันนี้พี่ออนก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรหรืออาจจะเพราะพี่ออนดึงความรู้สึกของพี่ออนออกไปนั่นเองหลังจากผ่าตัดพวกคุณก็เห็นพี่ออนก็ไลฟ์เฉยเลยหลังจากให้คีโมเข็มสุดท้ายคุณก็เห็นพี่ออนไลฟ์ตลอดก็เพราะว่า mindset ของเรามันสตรองนั่นเอง mindset ของเรามันเป็นไม่ตามคอยตามไปกับสถานการณ์นั่นเองหากความรู้สึกของเราคอยตามไปกับสถานการณ์ว่าฉันเพิ่งได้รับการผ่าตัดวันนี้ฉันจะต้องสงบเสงี่ยมเกรียมตัวร่างใจเราก็จะอ่อนแอไปตามร่างกายโอ้ฉันต้องระมัดระวังเพราะฉันเพิ่งผ่าตัดมาอันนี้มันก็จะเป็นตามไปด้วยนั่นเองนะคะน้องชายหนูอายุ8ขวบแล้วแม่ยังป้อนข้าวไม่ไหวละมั้ง8ขวบต้องป้อนข้าวเนี่ย8ขวบนี่นะเห็นไหมคือเห็นเด็ก8ขวบไหมเด็กที่เป็นฝรั่งที่มาบ้านพี่อ่ะนั่นแหละเด็ก8ขวบนั่นน่ะเขาทำอะไรเองหมดเลยเขาพ่อแม่เขาสั่งให้ทำอะไรเองปูเตียงเองอะไรเองเตียงนอนของใครของมันเลยในอเมริกาเนี่ยนะฉะนั้นบิวเขาจะฝึกพี่ออนให้เป็นคนแกร่งนั่นเองอะไรที่พี่ออนบ่นบิวชอบพูดว่าเหตุอันนั้นมันคือข้ออ้างนะออนนะมันไม่ใช่เหตุผลบิวเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาพี่ออนมีข้ออ้างข้างๆคู่ๆจะโดนสามีพี่ว่าตลอดเลยว่าพี่เป็นคนค่อนข้างจะใช้เหตุใช้ข้ออ้างตลอดเลยอะไรนั่นเองพี่ออนก็เลยจะต้องเปลี่ยนวิธีพูดกับบิวเพราะบิวเขาเป็นคนมีเหตุผลเขาผ่านการฝึกมาเยอะอะไรประมาณนี้ในกรมทหารของเขาอะไรประมาณนี้นะคะบิวเขาจะฝึกพี่เหมือนทหารเลยส่วนใหญ่นั่นเองนะคะมีวันแรกที่พี่เคยเป็นโรคมะเร็งมีวันแรกเท่านั้นที่พี่นอนกับสามีพี่คือวันที่พี่ไปให้คีโมวันแรกเพราะพี่กลัวเพราะพี่ไม่รู้ว่าคีโมมันจะเป็นยังไงพี่ขอนอนกับสามีพี่ในวันแรกเท่านั้น I have seen many mom you are come and moving up so fast so I can't read all of them ก็คือตอนที่พี่ให้คีโมวันแรกเข็มแรกเท่านั้นที่พี่นอนกับสามีพี่เพราะพี่ไม่รู้ว่านิสัยของคีโมมันจะเป็นอย่างไรพี่ก็เลยบิวฉันขอนอนกับเธอได้ไหมวันนี้บิวปกติพี่จะไม่เคยนอนกับบิวมานานแล้วนอนห้องใครห้องมันบิวถามว่าทำไมเหรอฉันเพิ่งให้คีโมมาฉันกลัวพี่พูดอย่างนี้ได้สิบิวเขาก็ยอมให้พี่นอนกับเขาในห้องนั้นแล้วตกกลางคืนมาพี่หายใจไม่ออกบิวเขาก็ดึงเอามือเขามาพยุงตัวพี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอก take a deep breath take a deep breath พี่ออนก็ take a deep breath take เขาก็บอก more and more เขาก็สอนพี่ออน more จนพี่ออนรู้สึกดีขึ้นพี่ออนก็บอก how do you feel I feel better พี่พูดเงี้ย you want some water yes เขาก็วิ่งไปเอาน้ำมาให้พี่ออนก็คือมีครั้งเดียวเท่านั้นที่พี่ออนนอนกับแฟนตอนให้คีโมหลังจากนั้นพี่ไม่นอนเลยพี่เริ่มรู้จักนิสัยคีโมพี่ไม่นอนพี่นอนคนเดียวอะไรคนเดียวพี่บางครั้งพี่ถึงได้บ่นให้แฟนพี่ว่าเธอสอนให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งแต่เธอรู้ไหมบางครั้งฉันก็แทบจะสู้มันไม่ไหวแฟนพี่บอก
ถ้าเธอสู้ไม่ไหวเธอจะมีวันนี้ไหมหากฉันจะคอยแต่ประงบประคบประงมเธอเธอจะมีวันนี้ไหมเธอจะเรียนจบไหมเธอจะทำอะไรเองเป็นไหมก็เพราะฉันปล่อยให้เธอเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเธอถึงผ่านอะไรได้มาทุกอย่างก็บอกมันก็จริงอยู่นะคือบิลเขามีเหตุผลเขาจะสอนพี่ออนทางเขาเรียกอะไรฮาร์ดเวย์ในการสอนพี่ออนนั่นเองนะคะพี่ออนจะถูกบิลสอนมาแบบนี้นั่นเองบิลเขาจะให้พี่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเขาอันนี้คือฝรั่งเวลาคุณจะงอนจะงอต้องพิจารณานิดนึงนะคะฝรั่งเขาถูกเลี้ยงมาแตกต่างจากพวกเรามากเลยนั่นเองนะคะขนาดไปทานข้าวเนี่ยลูกทั้งหมด4คนไม่มีใครจ่ายค่าอาหารให้พ่อกับแม่อันนี้คือฝรั่งพวกคุณจะต้องคิดให้ดีๆบางคนบอกพี่ออนคะหนูไปออกเดทกับผู้ชายทำไมผู้ชายถึงไม่ให้เงินหนูอ่ะอ้าวคุณไปออกเดทคุณไม่ได้ไปขายนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นฝรั่งเขาไม่เหมือนพวกเราเขาเติบโตมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างพี่ออนเคยไปทานข้าวกับครอบครัวของแฟนพี่นี่แหละไปเสร็จสามีพี่ก็จะจ่ายบิลพี่กับเขาน้องชายเขาก็จะจ่ายบิลเขาพ่อแม่เขาก็จะจ่ายบิลเขาพี่เลยดึงบิลออกมาพี่ก็เลยดึงบัตรเครดิตของพี่จ่ายไปสามีพี่ออนบอก look at my wife she really good about spending money เขาพูดแบบเนี้ยคิดอยู่เพราะว่าน้องชายไปกับเมียเขาพ่อกับแม่ไปด้วยกันแล้วพี่กับแฟนพี่ไปด้วยกันแฟนพี่ก็จะจ่ายให้พี่กับเขา2คนแม่กับพ่อเขาจะจ่าย2คนแล้วน้องชายกับเมียเขาก็จะจ่าย2คนพี่ออนรู้สึกครอบครัวนี้ทำไมจะต้องมาแยกจ่ายพี่ออนก็เลยดึงบิลมาคนเดียวใส่บัตรเครดิตจ่ายไปเลยสามีพี่บอกว่า my wife is really good spend my wife is she's very very good of spending money เขาพูดอย่างนี้นะคะพี่ออนก็ไม่พูดพี่ออนก็หยิบบินมาแล้วก็ทรายกลับบ้านสามีพี่ก็บอกสามีอันนี้แม่เธอนะเธอจะต้องจ่ายให้เขาบอกโอ้อเมริกาเขามีเงินออนเขาไม่เหมือนพ่อแม่พวกเธอเงินอะไรก็เงินโซเชียลไงYeah, I am a big spender. I agree with you. นะคะพี่ออนค่อนข้างจะใช้เงินเก่งแต่พี่ออนมีความรู้สึกว่ามันยิ่งให้มันยิ่งได้นั่นเองพ่อแม่แฟนเขาก็รักพี่ด้วยพี่ก็มีแต่ให้ไปไหนน้อยนักน้อยหนาที่พี่จะเอาเปรียบใครน้อยมากที่พี่จะเอาเปรียบคนเนี่ยถ้าพี่ชวนใครไปทานข้าวพี่เป็นคนจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่คือนิสัยพี่แม้แต่พี่เคยไปกับเพื่อนที่มาชอบพี่มาอะไรพี่เวลาพี่สั่งอาหารเฮ้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  I'm not a millionaire พี่ออนจกบัตรเครดิตจ่ายเลยจกภาษาลาวอันนี้คือพี่ออนพี่ออนไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยโอเคพี่ออนเคยเดทผู้ชายคนหนึ่งเราพากันไปทานข้าวมันเป็นวันเขาเรียกวันอีสเตอร์พี่น้องเขาไปหมดพ่อแม่เขาก็ไปทุกไอ้คนนั้นเขาก็จะจ่ายให้พี่ออนกับเขาคือไม่มีใครจ่ายพ่อแม่เลยพี่ออนบอก let me pay your mom and your dad bill ทุกคนมองหน้าพี่เลยอะขนาดเป็นคู่เดทกันนะทุกคนมองหน้าพี่ออนอะเขาบอกว่าทำไมอยู่ทำอย่างนั้นอะอ้าวก็ประเพณีไทยอะคนไหนเป็นคนแก่เราก็ต้องจ่ายให้เขาไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่จ่ายให้ลูกไม่ใช่ประเพณีของฉันพี่ก็พูดอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ฉันไม่ได้มีเงินฉันต้องจ่ายคือเขาก็แบบคือเขาทุกคนหลงรักพี่เพราะว่าตรงนี้เพราะพี่เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเรื่องเงินนี่พี่ไม่รู้อะถ้าถึงเวลาจ่ายพี่จ่ายเลยดีกว่าอย่างนี้คือนิสัยพี่นั่นเองตอนที่พี่ให้คีโมที่ทำงานส่งตะก้าของขวัญมาให้เต็มเลยแล้วคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยที่ทำงานเขาก็จะ correct money จากคนนู้นคนนี้เก็บเงินจากคนนู้นคนนี้มาซื้อของให้เราส่งคาร์ดส่งนู่นส่งนี่ให้เราก็คือเขาสนับเขาเรียกอะไรอ่ะให้กำลังใจเราตอนที่ออนป่วยเป็นมะเร็งนะคะ
ที่ทำงานส่งตะกร้าเบลอเลยมาให้เสร็จพี่ออนไม่ได้เขียนคาร์ดขอบคุณอะไรในวันนั้นพี่พูดกับเจ้านายพี่ว่าพี่อยากจะเลี้ยงอาหารเช้าของแผนกเนื่องจากพี่ออนหายจากการเป็นโรคมะเร็งแล้วทุกคนตอนที่พี่เป็นโรคมะเร็งทุกคนส่งคาร์ดส่งนู่นส่งนี้ให้พี่มีความรู้สึกว่ากำลังใจมันมาจากตรงนั้นนั่นเองพี่บอกเจ้านายฉันต้องการเลี้ยงอาหารเช้าเจ้านายบอกมันแพงนะออนแพงเท่าไหร่พี่ออนบอกว่าแพงเท่าไหร่ I don't mind พี่ออนก็พูดอย่างนี้นะคะ I don't mind เจ้านายกับพี่ออนก็เลยไปเลือกอาหารไปเลือกอาหารจากข้างล่างเขาเรียกอะไรอะอพรเพนอะไรนั่นน่ะมันจะเป็นร้านอาหารในของโรงพยาบาลเขาก็จัดมาให้มีพวกเบเกิลนู่นนี่นั่นมีพวกกาแฟมีอะไรนะรวมแล้ว177เหรียญพี่ก็ไม่หมายพี่ก็จ่ายทันทีเลยฝรั่งเขาไม่เหมือนเราเวลาไปกินกาแฟเราจ่ายให้เขาจ่ายฉันทำไมฉันทำอะไรให้เธออ่ะกาแฟแก้วละบาทกว่าอ่ะถ้าไปสตาร์บัคก็แพงหน่อยประมาณ 4-5 ดอลก็ว่ากันไปต่อแก้วเพื่อนพี่บอกจ่ายให้ฉันทำไมฉันทำอะไรให้เธออ้าวก็งวดที่แล้วเธอก็จ่ายให้ฉันไม่ใช่เหรอพี่ก็บอกเออก็ตอนนั้นเธอไม่ได้ถือเงินไปด้วยฉันก็จ่ายสิตอนนี้ฉันถือเงินมาอยู่เพื่อนบอกไม่เป็นไรฉันจ่ายให้เธอนั่นเองนะคะออพรแพนออบอนพร something like that okay I'm not sure นะคะอันนี้คือพี่ออนเพื่อนที่ทำงานเขาพูดตลอดฉันทำอะไรให้เธอทำไมเธอมาจ่ายให้ฉันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเพราะคนอเมริกันเขาไม่เหมือนบ้านเราอยู่ๆมาจ่ายเงินค่านู่นค่านี้ให้เขาไม่เอานะเขางงนะฉะนั้นเขาจะยอมใจเราตรงนี้แหละคนต่างประเทศคุณลองดูนะไม่เชื่อนะหากคุณจะไปจ่ายค่าอาหารนี่คือฝรั่งเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณคุณเลยนะฝรั่งเพราะเขาไม่เคยมีใครมาให้เขาอย่างนี้ไงเขาจะมีความรู้สึกอึดอัดทันทีเวลาเราไปให้เขาเพราะฝรั่งโดยการเกิดเนี่ยเขาคิดว่าเป็นการดูถูกหากเราไปให้เขามีแต่พวกสแกมเมอร์เท่านั้นแหละที่มาขอเงินผู้หญิงเนี่ยนะคะโอปองแปง I'm not sure something like that I don't remember เนี่ยนะคิดบ้านเราก็น่าจะมีนะคะบ้านเราก็น่าจะมีฉะนั้นฝรั่งเนี่ยถ้าเราไปให้อะไรเขาจะกลัวคิดว่าเราไปดูถูกเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในครอบครัวแฟนพี่จะบอกเลยว่าโอ้แม่นะเขาจะหาเงินได้สักเท่าไหร่จะจ่ายไปเถอะแฟนพี่เขาก็ติดนิสัยเหมือนพี่เวลาไปเนี่ยแฟนพี่จะแปลกอย่างนึงเวลาน้องชายเขาไปด้วยเขาจะไม่อยากจ่ายบิลพี่ไม่ชอบเลยอ่ะแต่ถ้าไปกับแม่นี่เขาจ่ายนะไปกับแม่กับพ่อแล้วก็พี่แล้วก็เขาจ่ายแต่พอน้องเขาไปด้วยเขาไม่อยากจะจ่ายพี่ก็แปลกพี่โมโหพี่ก็เลยจ่ายไปน้องก็ไม่ได้ทำงานได้เงินเดือนอะไรเยอะแยะไม่รู้จะขี้เหนียวไปทำไมพี่ก็จะจ่ายตลอดอันนี้คือพี่แล้วเงินมันเข้ามาในชีวิตพี่มาตลอดนะเพราะพี่ชอบให้พี่ก็ไม่เคยจนนะหลังจากพี่ออกจากเมืองไทยมาพี่ก็ไม่เคยจนนะพี่ให้มันก็เข้ามาเรื่อยๆมันก็เข้ามาเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อันนี้จริงนะคะคุณลองให้ด้วยใจมันมาทั้งนั้นแหละแต่ต้องให้ด้วยใจไม่ใช่ให้เพื่อเอาหน้าเอาตามันไม่มานะถ้าคุณให้เพื่อเอาหน้าเอาตามีแต่ความจนมาเยือนนะจะบอกไว้ก่อนคุณต้องให้ด้วยใจให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความสมัครใจให้เพื่อที่จะให้จริงๆไม่ได้ให้เอาหน้าเอาตาถ้าให้เอาหน้าเอาตามีแต่จนกับจนเท่านั้นโอเคหากเป็นอยากจะเป็นสะใภ้ฝรั่งอย่าหากอยากเป็นที่โปรดปรานของสามีและสะและโปรดปรานของแม่ผัวเนี่ยให้ทุกอย่างที่คุณให้ได้ทำกับข้าวให้เขาทำเสร็จก็แบ่งไปให้เขาเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรให้เขาไปให้ไปเถอะนะคะไม่รู้สิพี่ยิ่งให้พี่ก็ยิ่งได้ทุกวันนี้เงินทองเข้ามาทุกวันสาธุเข้ามาเรื่อยๆเลยสาธุพ่ออะไรพี่เริ่มสอนภาษาอังกฤษก็มีคนมาขอเรียนหนังสือพี่ทุกวันเงินก็เข้ามาทุกวันพี่มานั่งพูดอยู่นี่พี่ก็ได้ตังค์พอพี่ทำโฆษณาให้กับพี่ป้อมพี่ป้อมก็บอกโอเคออนมาทำโฆษณาให้ฉันจะส่งเงินให้แม่ของเธอไปทำบุญเห็นไหมพี่ป้อมเขาก็ให้เงินพี่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้พ่ออะไรพวกคุณติดต่อหาแฟนฝรั่งพี่ป้อมคิดพวกคุณพี่ป้อมก็เอามาแบ่งให้พี่ส่งให้แม่พี่ใช้นั่นเองพี่ป้อมไม่ได้ให้พี่หรอกเขาให้แม่พี่เอาไปใช้ทำบุญทำทานนั่นเองก็คือมีแต่เงินทั้งนั้นเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้หากเราอยากเป็นผู้ได้อยากได้นะคะเราต้องให้ด้วยใจอย่าให้เพราะอยากได้หน้าได้ตาอยากให้เพราะว่าอันนี้
มันมีแต่จนกับจนนะคะต้องให้ด้วยความรู้สึกเราอยากให้จริงๆอันนี้คือพี่ออนไม่รู้ถ้าพี่ไปไหนแล้วจะมารอคนอื่นจ่ายมันรู้เหมือนไม่ใช่นิสัยพี่ออนอะหากพี่ไม่มีความสามารถพี่ไม่ไปพี่จะไม่ไปกินข้าวด้วยจริงๆสำหรับพี่นะหากพี่มีความรู้สึกพี่จ่ายไม่ได้พี่ไม่ไปนอกจากตกลงกันว่าเราต้องแชร์นะโอเคอันนี้พี่โอเคถ้าเราพูดกันไปก่อนว่าเราต้องแชร์นะนั่นเองนะคะโอ้โหขอบคุณกับพี่พลอยพี่พลอยบอกขายบ้านได้นะจะให้ดูสิมีแต่คนอยากจะให้พี่ออนแต่พี่ออนก็ทำบุญทำทานนะสอนภาษาอังกฤษนี่พี่ออนก็เอาเงินไปทำบุญที่นู่นที่นี่เขื่อนลาวแตกพี่ก็ให้แอดมินพี่ไปทำบุญอะไรแล้วนี่ทำบุญนะคนไหนดูเหมือนต้องมีการทำบุญเนี่ยพี่ออนทำหมดเลยแต่ทำเยอะไหมไม่เยอะเราไม่ได้เราสอนก็ไม่ได้แพงอะไรเราสอนแค่พันหนึ่งแล้วก็เอาทำบุญเท่าที่ความสามารถของเรามีนั่นเองหากฉะนั้นคุณอยากจะเป็นสะใภ้คนโปรดคุณต้องเป็นผู้ให้วันเกิดแม่แฟนเหรอซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้เขาซื้อคาร์ดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปให้เขาคริสต์มาสเหรอซื้อกระเช้าหากคุณคิดว่ามันแพงคุณก็ซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาทำกระเช้าเองคุณเอาไปให้เขาคริสต์มาสซื้อคาร์ดไปให้เขาวันเกิดเขาวันแม่ซื้อไปพี่ออนให้ตลอดเลยพี่ออนให้วันแม่พี่ออนก็ให้วันพ่อพี่ก็ให้วันคริสต์มาสพี่ก็ให้พี่ให้ตลอดจนพ่อแฟนกับแม่แฟนบอกว่าเธอไปค้นหาเมียเธอคนนี้จากไหนเนี่ยทำไมมันถึงนิสัยดีอย่างเงี้ยตั้งแต่เธอมีแฟนมาฉันไม่เคยรักใครเท่าคนนี้เลยนี่คือพ่อเขาพูดเลยพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเพิ่งเสียไปเนี่ยเพราะพี่ให้ทั้งคู่เลยเมื่อตอนที่พี่เรียนไม่จบพี่ไม่ให้เยอะพอพี่เรียนจบพี่ให้เยอะเลยแฟนพี่บอกทำไมเมื่อก่อนให้พ่อทีละ50เหรียญให้แม่ทีละ50เหรียญวันเกิดพอเรียนจบปุ๊บให้พ่อ100เหรียญในวันเกิดพ่อในวันคริสต์มาสให้พ่อ100เหรียญให้แม่100เหรียญทำไมตอนที่เธอเรียนอยู่เธอให้เขา50บาทให้50ดอลแต่พอเธอเรียนจบทำไมเธอให้เขาร้อยดอนพี่บอกอ้าวเรียนจบแล้วเราก็มีเงินแล้วงานเรามีเงินเยอะแล้วพี่ก็พูดอย่างนี้เยอะที่ไหนแฟนบอกไม่เป็นไรนะให้เขาไปเถอะพี่ก็เลยพูดอย่างนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเรียนจบแล้วฉันมีงานทำแล้วฉันมีเงินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพี่ให้ตลอดเลยพวกคุณอยากจะเป็นคนโปรดของแม่ย่าฝรั่งเอาใจง่ายกว่าพวกคนไทยเยอะเพราะอะไรคนฝรั่งเขาไม่เคยมีใครปฏิบัติกับเขาแบบนี้สมมติว่าอย่างลูกสะใภ้เนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่าพ่อแม่แต่เราเรียกพ่อแม่ลูกสะใภ้ฝรั่งเขาเรียกชื่อนะอย่างแม่ชื่อเจนแม่แฟนชื่อเจนเนี่ยลูกสะใภ้เขาจะเรียกเจนเขาจะไม่มาเรียกแม่เรียกพ่อเหมือนพวกเราแต่เราคนไทยเราเรียกเลยเราเรียกมัมเรียกพี่ออนเรียกแม่แฟนว่ามัมหรือว่าพี่ออนเรียกมัมเรียกพ่อแฟนว่าแดดตอนแรกเขาก็เขินๆแต่พี่ออนบอกแฟนพี่ว่าบอกเขาว่าฉันจะให้คันไปเรียกชื่อเขาจะเรียกไม่เป็นก็เลยอย่างเงี้ยนะคะฉันเรียกชื่อเขาไม่เป็นแฟนก็เลยบอกเดี๋ยวฉันจะบอกแม่เองเขาก็พูดอย่างเงี้ยนะคะพี่ออนก็ติดปากเรียกพ่อแม่มาเลยเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ติดที่จะไปเรียกชื่อเขานั่นเองฉะนั้นเวลาพวกคุณเดทฝรั่งไปแต่งงานเป็นครอบเป็นครัวแล้วเรียกพ่อแม่เขาว่าแม่เลยอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยเราไม่เคยเรียกชื่อเราไม่เรียกชื่อพ่อแม่แฟนเป็นชื่อแบบสมมติว่าแม่ย่าชื่อเจนคุณเรียกเจนอย่างนี้คือมันก็ไม่ใช่ประเพณีของเราใช่ไหมคุณก็บอกว่า Can I call you mom because I feel uncomfortable to call you by your namebecause my culture we don't call husband's mother like this we call mom and dad คุณก็ว่าไปนะคะฉะนั้นนี่แหละคือวิธีเอาใจไม่ยากเอาใจไม่ยากไม่ได้ยากเอาใจไม่ยากฝรั่งง่ายกว่าเอาใจไม่ยากคนไทยพี่บอกไว้ก่อนไม่ยากฝรั่งเอาใจง่ายมากนะคะเอาใจง่ายแม่ย่าฝรั่งเอาใจง่ายบอกพี่ออนมาเลยอันนี้เป็นเรื่องเอาใจแม่ย่าฝรั่งเอาใจง่ายเอาใจครอบครัวฝรั่งเอาใจง่ายมากมาฟังพี่ออนถ้าคุณเดทฝรั่ง
ฝรั่งพาคุณไปแนะนำกับครอบครัวของเขาในวันแรกเพื่อเขาอยากจะเปิดตัวคุณอย่างเป็นทางการว่าคุณเป็นเกิร์ลเฟรนด์ของเขาสิ่งที่คุณจะทำไปให้พวกเขากินสปริงโรลนี้มันเป็นอะไรที่ฝรั่งก็กินได้สปริงโรลที่พวกคุณทำเองก็ได้ห่อไปแล้วก็ทอดนี่แหละบางครั้งถ้าคุกเอาเนี่ยคุณบอกแฟนคุณเลยว่าให้ถือไอ้ดีฟายไปด้วยแล้วก็ไปคุกเอาตรงที่คุกเอาก็คือเป็นงานปาร์ตี้ระหว่างครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนใกล้ชิดกันแบบบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องตระกูลเดียวกันนี่จะมาเขาก็จะมีการแนะนำเขาก็อาจจะบอกว่าthis is on she's my girlfriend เขาก็จะพูดอย่างนี้หากเขาบอกว่า she is my girlfriend เมื่อไหร่แสดงว่าเขาประกาศคุณอย่างเป็นทางการแล้วว่าคุณเป็นแฟนเขานั่นเองอเมริกันเนี่ยหากเขาไม่รักคุณจริงๆเขาจะไม่นำคุณไปแนะเขาจะไม่พาคุณไปแนะนำให้ครอบครัวเขารู้จักแสดงว่าเขารักคุณแล้วเขาถึงพาคุณไปเปิดตัวให้กับครอบครัวเขารู้นั่นเองสิ่งที่คุณจะทำก็คือสปริงโรลก็บ้านเราเรียกอะไรอ่ะปอเปี๊ยะอะไรประมาณนั้นอ่ะทำไปมันมีออนเข้า YouTube เข้าอะไรก็ทำไปแล้วคือเป็นอาหารไทยอ่ะผัดไทยโง่ๆนี่ก็ทำไปฝรั่งชอบผัดไทยมากอาหารเผ็ดๆอย่าพึ่งแนะนำฝรั่งแบบอาหารเผ็ดๆฝรั่งจะยังกินไม่เป็นไอ้ส้มตำอย่าพึ่งฝรั่งทำกินไม่เป็นฉะนั้นพยายามเอาสปริงโรลเอาผัดไทยอะไรที่มันจืดๆไปเขาจะรักคุณเขาจะจำคุณได้ในวันแนะนำตัวคุณจะต้องมีอะไรไปแลกพี่ออนทำมาแล้วตระกูลนี้รักพี่แบบทั้งตระกูลเลยอะคือแบบรักทั้งตระกูลอะไม่ได้รักเฉพาะตัวเขารักทั้งตระกูลแม้กระทั่งลูกเขาแม้กระทั่งแฟนเก่าเขาก็มาหลงรักพี่ออนแฟนเก่าของผู้ชายคนนั้นอะที่พี่ออนเคยเดทอะมาหลงรักพี่ออนอะคิดดูแล้วกันว่าพี่ออนเนี่ยเสน่ห์แรงขนาดไหนนะคะฉะนั้นคุณจะต้องมีเทคนิคสมมติเขาเปิดตัวคุณปุ๊บในวันคริสต์มาสสมมตินะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสฉันจะพาเธอไปแนะนำตัวกับพ่อแม่คุณถามเลยว่าพ่อแม่คุณในตระกูลคุณมีพี่น้องกี่คนจะมีกี่คนมาบ้านเธอสมมติแฟนคุณบอกล่วงหน้ามาเป็นเดือนว่าจะไปคริสต์มาสในวัฒนธรรมของฝรั่งในคริสต์มาสเนี่ยเขาจะเริ่มซื้อของก่อนกันเป็นเดือนโดยเฉพาะคริสต์มาสไหนครอบครัวไหนที่มีญาติพี่น้องเยอะๆนี่เขาเริ่มช้อปปิ้งกันก่อนคริสต์มาสตั้งเป็น 2-3 เดือนเพราะเขาหาของที่ถูกไงคนที่พี่รู้จักเนี่ยประมาณอีก4เดือนจะคริสต์มาสหล่อนซื้อของแล้วพี่บอกหล่อนช้อปอะไรกันนะกันหนาคริสต์มาสจะมาแล้วฉันตระกูลใหญ่ฉันจะต้องรีบช้อปอันไหนลดราคาหล่อนซื้ออันไหนลดราคาหล่อนซื้อซื้อมาทำอะไรมาให้ของขวัญคริสต์มาสนั่นเองหากแฟนฝรั่งเอาคุณจะเอาคุณไปแนะนำประกาศตัวว่าเป็นเกิร์ลเฟรนด์ในวันคริสต์มาสคุณถามเลยว่าจะมีใครมามั่งในวันคริสต์มาสจะมาทานข้าวเขาบอกมีพ่อมีแม่มีน้องสาวมีแฟนน้องสาวมีหลาน2คนสมมุติคุณเตรียมของขวัญไว้ให้ทั้งหมดเลยไม่จำเป็นจะต้องแพงอะไรมากมายเอาถูกๆหนังสือการ์ตูนก็ได้หากเด็กคนนั้นอ่านหนังสือออกอายุ8ขวบซื้อหนังสือการ์ตูนที่มันค่อนข้างจะดังๆที่เด็กชอบสมมติวิมปี้คิดอะไรอย่างนี้ก็ได้วิมปี้คิดก็เป็นหนังสือที่ดังเหมือนกันแล้วก็สร้างเป็นหนังด้วยนะคะวิมปี้ก็คือไปว่าอ่อนแอคิดไปว่าเด็กอ่อนแอเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กที่ไม่เก่งอ่ะวิมปี้คิดพี่ออนก็ยังอ่านเลยพี่ออนซื้อมาตั้งหลายเล่มนะคะหากเด็กเริ่มอ่านหนังสือออกคุณก็ซื้อหนังสือ Yeah Wimpy Kids Yeah I like that หากเด็กพออ่านหนังสือได้คุณก็ไปซื้อหนังสือแล้วก็ห่อเป็นรูปหนังสือให้เขาหากแฟนของน้องสาวสมมุติอะแฟนของน้องสาวเป็นผู้ชายคุณก็รู้ว่าเขาทำงานอะไรคุณก็ดูว่าเขาชอบดูฟุตบอลอะเขาชอบเล่นเบสบอลคุณก็ไปซื้อของพวกนั้นนั่นเองนะคะหากเขาชอบดื่มกาแฟคุณก็ซื้อกาแฟธงชาติอเมริกันให้เขาก็ได้นั่นเองนะคะไม่เห็นจะยากเลยนะคะ
หากคุณรู้เขาเป็นอเมริกันผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่จะชาตินิยมคุณก็ไปซื้อแก้วกาแฟที่เป็นธงชาติฝรั่งติดอเมริกันอะไรไปให้เขาก็ได้หากเขาชอบฟุตบอลอะไรมากมายสมมติคุณถามเขาคุณก็ถามแฟนแฟนคุณก็คงจะพอรู้แต่ผู้หญิงเนี่ยอะไรปลอดภัยที่สุดผ้าพันคอถูกๆเยอะแยะคุณไปตามห้างอย่างมาเช่าอย่างอะไรที่มันลดราคาอุ้ย5บาท5ดอน10ดอนการที่คุณจะซื้อของขวัญหากคุณฉลาดใช้เงินไม่ถึง1ไม่ถึง30บาทของขวัญทั้งครอบครัวไม่ถึง30เหรียญขอให้คุณใช้เป็นนั่นเองนะคะอย่าสคราฟอย่าผ้าพันคอเนี่ยยะมาเช่ามาเช่า over here I'm not sure it's down there หากคุณรู้จักแหล่งช็อปไม่ต้องเป็นของแพง TJ Maxx มาเช่าเนี่ยของแบรนด์เนมที่เขาลดราคาเต็มเลยหากแฟนคุณเดทเขาจะพาคุณไปหรือว่ามีสมมุติว่าคุณไปจากประเทศไทยของขวัญถูกๆซื้อไปผ้าพันคอเนี่ยห่อสวยๆไปมีเหรอคุณจะไม่ชอบคุณอ่ะพ่อแม่เขามีคุณห่อไปเลยของผ้าพันคอถูกๆอะไรพวกเนี้ยหากคุณฉลาดเงินไม่ถึง20ดอนคุณให้ได้ทั้งครอบครัวมันมีเยอะแยะตะแพะขายอ่อง5ดอน10ดอนเยอะแยะขอให้คุณให้ด้วยใจฝรั่งหากเขาไม่รู้จักคุณแล้วคุณเอาของไปให้เขาเนี่ยในวันคริสต์มาสเขาไม่รู้จักคุณด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเขาก็ไม่ได้เตรียมของขวัญมาให้คุณบางคนก็อาจจะเตรียมเพราะอาจจะว่าแฟนของน้องชายฉันจะมานะฉันเขาจะมาร่วมทานข้าวในวันคริสต์มาสอ่ะเขาก็อาจจะซื้อของขวัญแต่โดยปกติเขาจะไม่ค่อยซื้อนั่นเองเพราะเขายังไม่รู้จักคุณนั่นเองนะคะพี่อ่อนเคยไปแต่พวกคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะให้อะไรคุณหรือไม่ให้หากคุณมีหลานสาวๆแบบน่ารักคุณก็ซื้อตังหูไม่กี่บาท5ดอนแล้วก็ไปร้านของขวัญแปลกๆนี้ใครจะไปรู้ว่ามันกี่ดอนใช่มั้ยคุณก็ซื้อไปให้เขาคุณซื้อไม่จำเป็นต้องแพงขอให้คุณฉลาด 20-30 ดอนใส่ห่อให้ได้ทั้งครอบครัวพี่ออนทำมาแล้วนั่นเองแล้วคนพวกนี้ก็หลงรักพี่ออนคิดแต่คิดแต่มาแล้วแม้กระทั่งแฟนเก่าของผู้ชายสมมุติว่าคุณเดทผู้ชายที่มีแฟนเก่ามีลูกด้วยโอเคในวันคริสต์มาสลูกเขาจะต้องมาหาคุณมาหาแฟนคุณเพราะว่าคริสต์มาสเขาจะมาเพราะปกติคริสต์มาสนี่เขาจะชอบไปเขาจะไปบ้านแม่เขาจะไปบ้านพ่อพอลูกแฟนคุณมาหาแฟนคุณอะคุณก็ให้ของขวัญลูกคุณลูกของแฟนไม่ต้องเป็นต้องแพงเหมือนที่พี่ออนบอกคริสต์มาสเขาให้เป็นเทศกาลให้เสร็จคุณก็เอาของขวัญไปให้แฟนเก่าของแฟนคุณด้วยแฟนเก่าคุณจะตกใจเลยว่าว้าวขนาดฉันเป็นแฟนเก่ายังเอาของขวัญมาให้ฉันอีกปกติแฟนใหม่กับแฟนเก่าจะเป็นหมากับแมวทะเลาะกันอันนี้คือวิธีเอาชนะใจคนพี่ออนทำมาแล้วแฟนเก่าเขากับพี่ออนกลายมาเป็นเพื่อนกันแบบอย่างนี้เลยแล้วเขาก็รักพี่ออนด้วยเวลาพี่ออนไปเข้ามาจุ๊บแก้มพี่ออนจุ๊บจุ๊บเนี้ยนะคะฉะนั้นนี่คือวิธีผูกไมตรีกับฝรั่งง่ายนิดเดียวนะคะไม่ได้ยากไม่ต้องแพงด้วยโอเคเข้ามาเรื่องของเราสำหรับการง้อจบไปแล้วนะง้องอนกันนะอย่าเลิกกับสามีเพราะว่าเขาง้อไม่เป็นเลยนะคะฝรั่งเขาง้อไม่เป็นนั่นเองให้โอกาสเขาด้วยเพราะว่าฝรั่งเขาค่อนข้างจะมีเหตุผลใจเขามาตามง้อคุณอีลุงตุงนังมันก็กระไรอยู่นั่นเองอันนี้คือฝรั่งนี่เขาก็แปลกอย่างนี้นะคะเขาง้อไม่เป็นฉะนั้นก็อย่าพยายามง้อโดยไม่มีเหตุผลนะคะโอเคฝรั่งง้อเป็นไหมก็ผ่านไปแล้วการที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองก็ผ่านไปแล้วกับฝรั่งไม่ได้ยากนะคะโอเคพี่ออนสร้างมาหมดพี่ไม่เคยเอามีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให้ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยให้พี่ออนคืนก็มีแต่คนอยากจะให้เงินพี่นั่นเองสาธุสาธุนะคะมีแต่คนอยากมาเป็นนักเรียนพี่ออนนู่นนี่นั่นสาธุเหมือนกันนะคะโอเคก็หนูไม่ชอบแต่งเอ้ยก็พี่ไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วเป็นนิ้วเหมือนลิเกเหมือนคุณดิออนนี่คะพี่ป้อมพี่อายุตั้งจะ50ขึ้นแล้วจะให้พี่มานั่งเขียนหน้าเขียนตาปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเหมือนคุณดิออนพี่ก็ทำไม่เป็นนะคะพี่ป้อมพี่จะขอเอาความดีแลกกันกับผู้ชายนะพี่ป้อมฟังทางนี้นะคะไอ้ความดีนี่มันก็ไม่ได้ประเจิดประเจ้อเหมือนการเขียนคิ้วเขียนตาแบบนี้นะคะ
ไอ้ความดีนี่มันเหมือนอยู่ข้างในมันต้องมีการค้นการคว้าเขาถึงจะเห็นเนื้อแท้ของคุณฝรั่งเรียกว่า true color นั่นเองการที่คุณจะไม่เขียนหน้าเขียนตาขี้ริ้วขี้เหละคุณไม่ได้เป็นเงาะถอดรูปทองนะคะฉะนั้นคุณคิดให้ดีๆคุณจะไม่แต่งหน้าแต่งตาคุณจะเอาความดีเข้าแลกกับความรักแล้วผู้ชายที่ไหนจะเห็นความดีของคุณล่ะคะใน Facebook มันบอกหรือคะว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือว่าในเว็บไซต์มันบอกหรือคะว่าหากมีฝรั่งบอกว่าฉันไม่สวยแต่ฉันเป็นคนดีจะมีฝรั่งเชื่อคุณไหมใครก็พูดได้ฉันไม่สวยแต่ฉันเป็นคนดีใครก็พูดได้ว่าฉันเป็นคนดีการเป็นคนดีหรือไม่ดีมันคือการกระทำมันใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีจริงหรือไม่ผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบใบหน้าของคุณเขาจะไม่เสียเวลามาพิสูจน์ความดีกับคุณฉะนั้นความดีของคุณจะเอาไปแลกหัวใจผู้ชายก็ต่อเมื่อผู้ชายคนนั้นมาเปิดประตูหัวใจของคุณดูเท่านั้นคุณถึงจะเอาความดีไปแลกกับเขาได้นั่นเองฉะนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวดึงผู้ชายเข้ามาศึกษาความดีของคุณแล้วคุณจะได้แฟนหน้าตาเขียนคิ้วเขียนตาเขียนคิ้วเล่นนิ้วแบบพิธีอ่อนก็ยังเป็นคนดีได้ไม่จำเป็นว่าคนเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนคนเล่นนิ้วจะเป็นคนดีไม่ได้นะคะฉะนั้นพี่ออนรู้ว่าพวกคุณทำไม่เป็นแต่พวกคุณหากพวกคุณทำไม่เป็นแล้วคุณจะไม่ทำอันนั้นคือข้ออ้างคนที่จะประสบผลสำเร็จเขามองหาความเป็นไปได้เขามองหาวิธีการเขาจะไม่หาเหตุผลและข้ออ้างนั่นเองหากคุณอยากมีแฟนผมไม่มีพี่ดิออนก็เอาผมปลอมมาเสียบยึกๆยักๆขนตาไม่สวยพี่ก็ไปซื้อขนตามาใส่ให้มันบึ้มหน้าไม่ใสพี่ก็ซื้อชิมมี่มาทาให้มันใสจมูกไม่โด่งพี่ก็ใช้ไฮไลท์ทาเข้าไปปากสีไม่ชมพูพี่ก็ไปซื้อสีชมพูมาใส่จำเป็นไหมว่าคุณจะต้องใช้ของแพง No ฉะนั้นคุณจะเอาความดีไปแลกกับความรักความรักมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกออกมาจากใจใบหน้ารูปร่างหน้าตาดึงผู้ชายเข้ามาคุยกับคุณหลังจากเขาเข้ามาคุยกับคุณเสร็จเขาถึงจะศึกษานิสัยใจคอของคุณอันนั้นเขาเรียกว่าขั้นตอนการค้นหาความดีฉะนั้นบ้านไหนที่ไม่เปิดประตูมีใครอยากจะเดินเข้าไหม No บ้านไหนไม่ตกไม่แต่งไม่สวยงามมีใครอยากจะโชคชะโงกหน้าไปดูไหม No พี่ออนเดินไปทำร้ายกับพวกคุณพี่ออนไลฟ์เวลาพี่ออนเดินผ่านหน้าบ้านคนเฮ้ยบ้านหลังนี้สวยอ่ะดูดอกไม้สิเนาะพวกเธอว่าสวยไหมโหยบ้านนี้เหมือนไม่มีคนอยู่เลยไม่ตกไม่แต่งขนาดบ้านพวกเรายังไม่ชอบเลยอันนี้คนนะคะอันนี้คนขนาดบ้านไหนแต่งสวยเรายังเดินช้าๆมองบ้านนี้สวยจังเลยเราก็อยากเข้าไปดูหุ้ยดอกไม้ดูสิบ้านอุ้ยดูสิสวยดีอ่ะเดินไปบ้านนี้ดอกไม้ไม่มีซักต้นบ้านก็ไม่ตัดหญ้าดูรกลุงรังบ้านก็เก่าๆเราแทบจะจำไม่ได้ว่ามีบ้านหลังเก่าๆอยู่ตรงนั้นเพราะหาความดึงดูดใจไม่มีเหมือนกันนะคะหากคุณอยากจะให้ผู้ชายหยุดพักเพื่อที่จะทักรักษาใจของคุณคุณจะต้องมีหน้าตาอันดึงดูดเสียหน่อยให้เขาเข้ามาดูนะคะมีนักเรียนพี่คนหนึ่งเขาหน้าตาดี
พี่สอนเขาบอกว่าเฮ้ยแต่งหน้าพี่เอาพี่เขียนเวลาพี่แคปเจอร์หน้าเขามาพี่เขียนนู่นนี่ให้เขาแต่งใหม่เดี๋ยวนี้หน้าเขาสวยมากเวลาเขาแต่งคมโคตรเลยเพราะว่าการแต่งเนี่ยเดี๋ยวนี้การแต่งรูปหน้าของเราเนี่ยมันทำกันได้พี่ออนก็ไม่ได้มีรูปหน้าแบบนี้พี่ออนก็เขียนเอาอันไหนไม่คมอันไหนไม่มันพี่ก็เขียนเอาฉะนั้นอยากจะมีแฟนบอกว่าหนูจะเอาความดีเข้าไปแลกกับเขาความดีแลกความรักมันยังไม่เจออันนี้มันโลกอินเทอร์เน็ตความดีเอาไปแลกความรักก็ต่อเมื่อผู้ชายคนนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณไปเจอว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องเขาส่งคุณเอาเขาส่งโรงพยาบาลเพราะเขาไม่มีญาติพี่น้องนั่นเองอันนี้ความดีคุณแลกได้ไหมแน่นอนเพราะมันสัมผัสกันได้นั่นเองแต่ความรักบนอากาศมันสัมผัสกันไม่ได้ผู้ชายที่คุณเห็นหน้าตาหล่อเหลาเอาการคุณก็ไม่รู้ว่าจั๊กแร้มันเหม็นหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ว่าปากมันเหม็นหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ลมหายใจมันเหม็นหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ว่ามันชอบอาบน้ำหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้มันชอบสระผมหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้มันเดินมันเหินยังไงบุคลิกมันเท่หรือเปล่าคุณก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นความรักในอากาศความรักใน imagination ฉะนั้นคุณจะต้องมีรูปตาให้ผู้ชาย imaginationของมันไปโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยโคตรเลยคุณจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะดึงให้เขาเข้ามาศึกษาความดีที่คุณมีในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะบ้านที่ได้รับการตกแต่งใครๆก็อยากจะเดินเข้าไปดูดอกไม้ที่ปลูกเต็มบ้านใครๆก็อยากจะเดินเข้าไปชมบ้านไหนที่ไม่มีการตกการแต่งใครเล่าอยากจะเดินเข้าไปยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจรูปทรัพย์สำคัญไหมมันสำคัญเลยทีเดียวยิ่งได้แฟนสวยแล้วฉลาดแล้วดีด้วยผู้ชายคนไหนจะไม่คิดว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเล่าใบหน้าใบตาเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้ชายเอาเราผู้หญิงนี่อะหากเรามีแฟนหล่อแต่งตัวหล่อวันนี้จะไปประชุมใส่สูทโอ้ยแฟนเราหล่อจังเลยจะนั่งกินข้าวดวงตาก็ไม่ก็คือเอาดวงตาก็คือแบบจะมองแต่แฟนจ้องแต่แฟนเดินไปไหนก็มองเพราะแฟนหล่ออันนี้ความหล่อมันมีประโยชน์ตรงนี้มันหลงไหลนั่นเองฉะนั้นหากคุณคิดว่าคุณเป็นป้า50คุณก็จะปล่อยให้ป้า50ออกมาว่อนออกมาวุ่นวายในอินเทอร์เน็ตพี่คิดว่าคุณอาจจะต้องคิดใหม่พิจารณาตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าการที่คุณจะเอาความดีไปแลกมันไม่มีหรอกมันไม่มีมันเป็นความรักในอากาศมันไม่ได้เป็นความรักที่คุณเดินไปเจอกันเออไอ้คนนี้ลูกพ่อใหญ่จันอะไอ้คนนี้ลูกพ่อใหญ่เขียวมันนิสัยดีนะตั้งแต่มันเกิดมามันก็ไม่เคยแต่งงานไอเนี้ยตั้งแต่เกิดมามันก็ดูแลพ่อมันทำนางงงมันเป็นคนดีนะเอออันนี้ความดีเข้าแลกได้ไหมได้เพราะมันเป็นความรักที่สัมผัสตัวตนได้รู้จักกันนั่นเองแต่หากคุณจะจีบฝรั่งมันเป็นความรักในอากาศคุณกำลังสร้างวิมานในอากาศฉะนั้นคุณต้องสร้างความสวยเอาไปประกาศปิดไว้ในอากาศเพื่อที่จะให้คนในอากาศเข้ามาดูคุณในอากาศนั่นเองแล้วเขาจะเข้ามาศึกษาคุณพอเขามาศึกษาคุณความดีของคุณประเจิดประเจ้อเขาก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาคุณที่ประเทศไทยพี่อ่อนคะหนูเป็นผู้หญิงไทยหนูจะไม่ยอมให้ผู้ชายนอนกับหนูก่อนหนูจะแต่งงานอันนี้จะเป็นเรื่องยากไหมยากนะคะพี่อ่อนจะบอกให้ฝรั่งเขาไม่เหมือนเราฝรั่งเขาไม่ได้มาคิดไอ้พรหมจารีลงมจารีไม่ใช่คุณมีพรหมจารีเหมือนคุณมีสมบัติเป็นล้า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 นเหรียญสหรัฐไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องแปลกหากคุณอายุมากแล้วคุณบริสุทธิ์คือเรื่องที่แปลกไม่ได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์พันลึกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองคำว่าพรหมจารีสมัยนี้แทบจะไม่ค่อยมีใครเขาใส่ใจแล้วนะคะคนที่เขาใส่ใจบนโลกใบนี้ความสวยความฉลาดทำไมผู้หญิงยอมเสียเงินเยอะแยะเยอะแยะไปทำหน้าทำตาไม่รู้อะไรต่อมีอะไรก็เพราะความสวยใช่ไหม
ความฉลาดแต่สำหรับพี่สวยแล้วค่อยฉลาดเอ้ยไม่ใช่สำหรับพี่ฉลาดแล้วค่อยสวยพี่เป็นคนชอบเรียนหนังสือคุณสังเกตดูคนที่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะชอบเรียนหนังสือมากกว่าความสนุกสนานนั่นเองคือแม้แต่ทั้งเขาไม่เรียนเขาก็ไม่ชอบความสนุกสนานฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกความสนุกสนานบางครั้งก็ไม่ได้นำพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางแต่สำหรับพี่ออนขอเรียนมาก่อนความสวยแก้ไขได้ใบหน้านี้ไม่สวยเอาไปแก้ที่ไหนก็ได้ขอให้มีเงินขอให้มีงานทำก่อนน้องๆรุ่นใหม่พ่อแม่รุ่นใหม่ไม่ใช่ลูกจะเข้ามหาลัยเอาไปทำหน้าทำตาทำดั้งเพื่อที่จะให้ลูกสวยนู่นนี่นั่นอย่าพึ่งนะคะพอลูกคุณสวยแล้วใจแตกไปมีแฟนผู้ชาย100ล้าน8ก็อยากจะมานอนกับหล่อนเพราะหล่อนสวยเอาไปเอามาคุณทำลายอนาคตลูกตัวเองฉะนั้นถ้าลูกเรียนให้จบก่อนมีงานการทำที่ดีก่อนคุณค่อยไปซื้อแพ็กเกจทำหน้าทำตาทำดั้งทำอะไรให้ลูกของคุณตอนที่ลูกของคุณทำงานแล้วทำงานเสร็จผู้หญิงคนนี้ทำงานดีแถมยังสวยอีกโอ้ my god คราวนี้รูปทรัพย์เขาเรียกอะไรรูปสมบัตินามสมบัติสมองสมบัติมีหมดเลยฉะนั้นเอาความเก่งไว้ก่อนนะคะเอาความเก่งไว้ก่อนเราเป็นผู้หญิงเราเรียนเอาความรู้ประดับชีวิตของเราไว้ก่อนความสวยเราแก้ไขตามหลังสามีมาเองหลังจากนั้นเรียนให้จบใบหน้าใบตาเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปที่ไหนก็ได้จะเดินเข้าไปโรงพยาบาลเสริมความงามที่ไหนก็ได้เดินออกมาไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะแต่ขอให้เราประดับความรู้ของเราในสมองเราก่อนตกแต่งความเป็นผู้หญิงตกแต่งคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไว้ก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งใบหน้าแล้วสามีมันมาเองคุณจะเลือกเอาเลยยังได้หากคุณอายุยังน้อยนาทีการงานดีหน้าตาก็สวยคุณจะไปทำมาก็ไม่เป็นไรเพราะคุณเก่งแล้วคุณสวยแล้วผู้ชายมาแบบไม่อ่านคุณเลือกได้นั่นเองนะคะแต่สำหรับคุณป้าบอกจะเอาความดีเข้าแลกพี่ออนขอเปลี่ยนความคิดคุณป้านิดนึงนะคะพี่ออนนี้ก็หน้าคุณป้า51เหมือนกันแต่เนื่องจากพี่ออนรู้จักตกรู้จักแต่งหน้าพี่ออนก็เลยอ่อนขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็ป้า51เหมือนกันแต่ความคิดความอ่านการกระทำไม่51แน่นอนนะคะโอเคสำหรับคุณป้าจะเอาความดีไปแลกกับความรักเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะโอเคผ่านนะคะสำหรับสาวแม่ครัวมาอยู่เมืองนอกบางคนก็โดดวีซ่าบางคนก็ไม่โดดวีซ่าฟังทางนี้มีคนที่ทำงานในครัวปล่อยให้ตัวเองอ้วนเป็นตุ่มเลยพี่ป้อมบอกแล้วก็ไปหาพี่ป้อมภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้แต่อยากมีแฟนฝรั่งทั้งที่ตัวเองก็อยู่ประเทศอเมริกานะคะทั้งที่ตัวเองก็อยู่เมืองฝรั่งทำไมยังหาแฟนฝรั่งไม่ได้อยู่นั่นก็เพราะ 1. ไม่ยอมปรับเปลี่ยนการแต่งตัว 2. ไม่เคยเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วไงจะมีฝรั่งมาชอบเล่าไม่ใช่ว่าฝรั่งตาบอดก็จะมาชอบคุณไม่ใช่ฉะนั้นคุณต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวคุณต้องรู้จักฝึกพูดภาษาอังกฤษคุณมาเหยียบถึงเมืองฝรั่งแล้วนะคะผู้หญิงที่ทำงานในครัวพี่ป้อมบอกว่าไปสมัครหาแฟนกับพี่ป้อมส่วนใหญ่ก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ปล่อยตัวเองอ้วนตุปุตะปะนะคะฉะนั้นคุณจะทำงานในครัวหรืออะไรก็ได้หากคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ลองมาเรียนกับพี่ดิออนอยู่นะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าหนูทำงานในครัวพี่ออนเอ้ยพี่ป้อมแต่หนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ลองมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดิออนดูสำหรับคนที่อยู่อเมริกาแล้วนะคะค่าเรียนไม่ได้ถูกเลยค่าเรียนแค่30ดอลเท่านั้นหากเป็นเงินอเมริกาหากเป็นเงินของอเมริกานะคะมีน้องคนนึงอยู่อเมริกามาเรียนกับพี่ออนพี่ออนบอกว่าค่าเรียน30บาทน้องโอนมา50บาทเลยเอ้ยออนมา50เหรียญเลยจริงๆค่าเรียนแค่30เหรียญนะคะหากเป็นคนที่อยู่อเมริกาหากคุณอยากเรียนราคานี้ไม่มีแล้วในอเมริกามาเหอะพี่ออนสอนอเมริกันเอ็งเลชแล้วนะคะสำหรับพวกแม่ครัวที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ลองดูหากพวกคุณมาสมัครเยอะพี่ออนอาจจะเปิดคลาสสำหรับแม่ครัวเลยว่าคุณทำงานในครัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ลองมาคุยกับพี่ออนดู Is it hard to practice English while working in
a kitchen. I don't think so because you know. So when you work in the kitchen, it's not gonna be busy all the time because I was working in the kitchen before. So it might be busy at lunch time and dinner time. So between lunch time and dinner time, you have to prepare the stuff. Julian, you have to prepare stuff. You can put your earpiece in here and then you listen to me. It's not a problem at all, you know. Or when you're done with the, you know, normally the kitchen would be closing at 9:30 maybe. And you're done with cleaning and everything. And then you might be waiting for the owner to take you home, but the owner have to do the money, have to do the what you call the money stuff, you know, like cashier thing, to the bill, I mean the owner have to do about money and to give money, like a tip money to the waitress, you know. At that time you can do anything you want. You're waiting for the owner. You can learn English and anything. You just, you know, time. Before you go to sleep, you're just watching and look. When you have a shower, you brush your teeth, you just listen. That's what the way I learn. I learn my own English like that. Brushing my teeth, eating, before sleep, after sleep, that's what I do, you know. You don't need much time, but you need quite a bit to learn, actually. Okay, สำหรับแม่ครัวก็ตามนั้นหากใครไม่เคยเรียนก็ลองมาเรียนดูนะคะเพราะว่าถูกที่สุดแล้ว30ดอลลาร์ในอเมริกาเนี่ยคุณจะไปหาเรียนที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะตั้งหลายชั่วโมงนั่นเองนะคะขนาดติวเตอร์ส่วนตัวพี่ออนสมัยเรียนเขาเอาชั่วโมงละ35ดอลนะคะติวเตอร์ส่วนตัวพี่ออนชั่วโมงละ35ดอลยังเยอะกว่าที่ค่าเรียนพี่ออนชาร์จพวกคุณ20ชั่วโมง30ดอลนะคะอันนี้คือพี่ออนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพี่ออนไม่ได้มีอาชีพสอนภาษาอังกฤษพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจฉะนั้นเรื่องเงินกับพี่ออนมันก็เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่ออนเต็มใจที่จะสอนในราคานี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั่นเองนะคะ You had a private tutor Yeah I do When I was in schoolI have a private tutor, you know, because I wanna pass my exam. So my husband just looking for my tutor, so I just pay for. But just for short term before my exam, that's all. So not like every time, not all the time, you know. My husband always pay for everything. I went to driving school. My husband pay like $40. Per hour back then, you know. Okay. ผ่านไปสำหรับคนในครัวพี่ออนว่าหากคุณอยากจะมีแฟนนะไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะอยากได้เมียขี้เหร่อ่ะพูดกันตรงๆหากเขามีทางเลือกไม่มีผู้ชายคนไหนชอบคนอ้วนตุตะไม่ดูแลตัวเองเลยไม่มีหากเขาเลือกได้หากเขามีทางเลือกเขาอาจจะต้องเลือกคนที่ดูพอโอเคเราต้องรู้จักปรับปรุงเนื้อปรับปรุงตัวของเราไม่ใช่เราทำงานในครัวแล้วก็จะกินเอากินเอามันก็ไม่ใช่คุณอย่าลืมว่าบางครั้งงานในครัวเขาก็มีเวลาเบรกพอช่วงเบรกคุณก็ไปเดินสิคุณเดิน30นาทีมันก็โอเคแล้วหากคุณจะเดินคุณก็เดินไปเดินมามันไม่ใช่ว่าคุณพักปุ๊บคุณจะหลับเลยท่าเดียวอ้าวคุณก็อ้วนเอาอ้วนเอาสินะคะความสวยมันทำกันได้มันปฏิบัติกันได้พี่ออนเจ็บไข้ได้ป่วยพี่ยังไม่หยุดไม่ลดลาวาศอกตื่นมาพี่ต้องรีบออกไปเดินเวลาพี่ขึ้นบันไดเนี่ย8ชั้นเนี่ยพี่ออนเดินเอาเขามีลิฟต์แต่พี่ไม่เอาพี่เดินนั่นเองพี่ออนไม่สอนส่วนตัวนะคะมีน้องถามว่าส่วนตัวค่าเท่าไหร่คะพี่ออนไม่สอนส่วนตัวนะคะเพราะพี่ไม่มีเวลาพี่ไม่มีเวลาพอที่จะมาสอนส่วนตัวพี่สอนเป็นกลุ่มนะคะสำหรับเวลาของพี่ออนมีค่ามากพี่ออนจะไม่เอาเวลาชั่วโมงเดียวมาสอนส่วนตัวแน่นอนไม่สอนเด็ดขาด whatsoever นะคะหากพี่ออนสอนส่วนตัวพี่ออนจะสอนแพงมาก
ชั่วโมงละประมาณ40ดอนเอางี้ดีกว่าถ้าพี่ออนสอนส่วนตัวนะใครสู้ได้ก็สู้40ดอนพี่ออนเอาหากคุณไม่จ่าย40ดอนไม่ต้องมาคุยกับพี่ออน40ดอนนี้คือมากกว่า1ชั่วโมงพี่ออนไม่สอนส่วนตัวเพราะว่าพี่ออนเอาเวลาของพี่ออนมาทำอย่างอื่นพี่ออนสอนเป็นกลุ่มนะคะคือพี่ออนสอนเป็นกลุ่มนั่นเองพี่ออนไม่สอนส่วนตัวพี่ไม่รับสอนส่วนตัว yes exactly $40 per hour หากพี่ออนสอนส่วนตัวก็คือชั่วโมงละ40ดอลไม่ใช่เงินไทยด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าพี่ออนไม่อยากสอนนั่นเองนะคะพี่ออนไม่อยากสอนส่วนตัวโอเคเพราะว่ามันใช้เวลาเปลืองแค่คนเดียวได้คนเดียวสอน1ชั่วโมงได้คนเดียวถ้าพี่สอนเป็นกลุ่มสอน1ชั่วโมงได้ตั้ง300คนสมมุติอันนี้พี่ออนเอาแบบนั้นนะคะโอเคผ่านสำหรับคุณป้านะคะโอเควันนี้พี่ออนอาจจะต้องจบเร็วเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดแล้วนะคะวันนี้พี่ออนจะขอจบตรงที่ว่าหากคุณขับรถในอเมริกามีน้องคนนึงส่งข้อความมาพี่ออนคะผมโดนตำรวจจับเสียค่าปรับตั้ง800เหรียญโอเคค่าปรับ800เหรียญหากคุณไม่อยากจ่ายคุณไม่ต้องจ่ายคุณไม่ต้องจ่ายคุณขึ้นศาลเลยหากคุณไม่อยากจ่ายค่าปรับเวลาตำรวจโบกรถคุณอาจจะขับเร็วเกินกำหนดหรือว่าฝ่าไฟแดงนี่ยังไงคุณต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ถ้าคุณขับเกินสปีดหรือว่าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดนู่นนี่นั่นหรือว่าคุณจะเลี้ยวคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณขึ้นศาลเลยเขาจะมีศาลให้คุณขึ้นในอเมริกานะคะหากคุณไม่พอใจในค่าปรับของตำรวจคุณขึ้นศาลได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้คืออเมริกาข้อดีมันเป็นแบบนี้หากคุณไม่อยากเสียค่าปรับขึ้นศาลได้ในอเมริกานะคะข้อดีของการเสียค่าปรับแบบในอเมริกาหากเราไม่พอใจสำหรับน้องบอกว่าหนูโดนเอ้ยผมโดนค่าปรับตั้ง800เหรียญคุณคิดว่าหากมันไม่สมควรคุณขึ้นศาลเลยนะคะเพราะว่าในอเมริกาเขาให้โอกาสคุณนั่นเองนะคะโอเคมีน้องคนหนึ่งเข้ามาหลังใหม่ไม่รู้น้องหรือพี่อ่ะมีเรื่องจะปรึกษาพี่ออนบอก what ไม่สวัสดีไม่อะไรเลยไม่เกินไม่อะไรเลยบอกมีเรื่องจะปรึกษาพี่ออนเพิ่งตื่นนอนมาเฮ้ยนักเลงเว้ยมีเรื่องจะปรึกษาอย่างน้อยก็บอกสวัสดีค่ะมีเรื่องด่วนจะปรึกษามากเลยนะคะรบกวนอ่ะคนเราเป็นคนไทยเราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยขอให้เราใช้คำพูดที่เราไม่ไปเป็นไม่ไปจิกหัวเขานะพี่ออนรบกวนนะหากคุณจะใช้พี่ออนบอกมีเรื่องปรึกษาพี่ออนจะบอกว่าแม่ฉันไม่ได้ชื่อนี้นะพี่จะบอกงี้เลยแม่พี่ก็อยู่ใน Facebook เหมือนกันนะคะแต่แม่พี่ไม่ได้ชื่อนี้นะพี่ก็อาจจะพูดแบบนี้กับคุณเอาดื้อๆนะคะไม่ใช่ว่ามีเรื่องจะปรึกษาพี่ก็เลยบอกว่าคุณคะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะแน่นอนเพราะคุณเขียนภาษาไทยคุณต้องรู้จักคำว่าสวัสดีค่ะหากคุณมีเรื่องด่วนคุณบอกสวัสดีค่ะมีเรื่องด่วนจะปรึกษาพี่จะไม่ว่าเลยตื่นมาปุ๊บกดเจอปั๊บมีเรื่องจะปรึกษาปาดโถพี่มีความรู้สึกพี่ก็โมโหเลยตื่นปุ๊บโมโหเลยเหมือนกับพี่ออนเป็นทาสเขาพี่บอกนี่คุณเป็นคนไทยอย่างน้อยคุณบอกว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องด่วนจะปรึกษาอันนี้ดิฉันจะรีบตอบคุณทันทีเลยไม่ใช่บอกมีเรื่องจะปรึกษามันมีความรู้สึกว่ามันสื่อถึงอารมณ์ว่าฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกต้องตื่นมาให้ฉันปรึกษาประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะหากคุณอยากจะมีเรื่องปรึกษาบอกว่าโทษนะคะตอนนี้มีเรื่องด่วนมากเลยอยากปรึกษาอย่างนี้ได้ไหมได้พี่รับฟังไม่ต้องสวัสดีก็ได้ขอโทษนะคะพี่หนูมีเรื่องด่วนจะต้องปรึกษาอะว่ามาอันนี้มีเรื่องจะปรึกษาพี่มีความรู้สึกคุณคะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยกรุณาใช้คำพูดแบบว่าโทษนะคะมีเรื่องด่วนจะปรึกษาสวัสดีค่ะมีเรื่องจะปรึกษาปรึกษาได้ไหมคะไม่ใช่คุณจะมาจิกหัวใช้อย่างนี้พี่ไม่ได้เป็นทาสคุณนะแม้พี่จะประกาศตัวว่าเป็นคนสาธารณะเพื่อที่จะช่วยคนเดือดร้อนแต่พี่ไม่ต้องการให้ใครมาจิกหัวพี่ใช้นะพี่ยินดีจะตอบคำถามพี่ยินจะให้ความปรึกษาแต่อย่ามาจิกหัวพี่ใช้พี่ไม่ชอบนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณจะรบกวนพี่ให้เกียรติพี่สักนิดนึงแล้วพี่จะให้เกียรติคุณไม่ใช่ว่ามีเรื่องจะปรึกษาพี่เลยถามว่าหากคุณเป็นคนไทยคำว่าสวัสดี
หรือว่าโทษนะคะขอรบกวนมันก็น่าจะมีนะคะไม่ใช่ว่าจะปรึกษาพี่ออนก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะคือเวลาคุณจะไปพูดกับคนอื่นใช้คำพูดให้มันเหมือนกับเราไปรบกวนเขาไม่ใช่เราไปจิกหัวใช้เขาแล้วคุณก็ไม่ได้มาจ่ายเงินค่าคุณก็ไม่ได้จ่ายเงินค่าปรึกษานู่นนี่นั่นกับเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บอกปรึกษามีเรื่องจะปรึกษาพี่ออนก็เลยถามว่ามีเรื่องปรึกษาแต่พี่ก็ว่าไปนะพี่ก็ว่ายอมรับว่าพี่ว่าไปพี่ออนเป็นคนปากค่อนข้างจะคมนะพี่ออนบอกไว้ก่อนนะพี่ออนด่าคนที่เจ็บไปเจ็ดชั่วโคตรเหมือนกันนะบอกตรงอันนี้คือพี่ออนเป็นคนตรงมากไม่ปิดบังพวกคุณนะ No she's not my student either you know because she said she said her husband died and she didn't know what to do so I said okay I give her my private phone number normally I won't give my phone number out you know but I gave my phone number to her but she never called me back but it's fine with me because if you're nice to me I'll be nice to you back this is the way I am you know if you wanna ask me I will be very happy to give you the answer but pleaseYou know ใครโดนพี่ออนด่าถือว่าคนนั้นแย่สุดปกติพี่จะไม่ด่าพี่จะไม่ว่าแต่ถ้าใช้คำพูดจิกหัวพี่ใส่เลยพี่มีความรู้สึกว่าแม้ฉันจะตั้งตัวมาเป็นคนให้คำปรึกษาคนที่เดือดร้อนก็ไม่ใช่ว่าจะมาจิกหัวฉันใช้นะถ้าคุณจ่ายเงินเดือนฉันอีกเรื่องนึงแต่นี้คุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนฉันนะเวลาก็เวลาฉันฉันก็ตอบคุณฟรีๆญาติคุณตายฉันเข้าใจแต่คุณต้องใช้คำพูดที่สุภาพพี่คะรบกวนค่ะพอดีน้องสาวหนูตายไม่รู้จะติดต่อใครโอ้โหถ้าพี่รู้อย่างนี้พี่รีบตอบกลับทันทีเลยไม่ใช่ว่าปรึกษาปรึกษาอะไรทำไมไม่พูดกันดีๆหน่อยใช่ไหมแต่พี่รู้อยู่ว่าน้องแฟนน้องสาวเขาตายแล้วน้องสาวเขาไม่รู้จะทำยังไงน้องสาวก็เพิ่งมาอยู่อเมริกาพี่ออนก็ให้เบอร์โทรส่วนตัวไปเลยโอเคให้เขาโทรมาปรึกษาคุยได้เลยแต่เขาก็คงจะเสียเซลล์ที่พี่ออนว่าให้เขาก็ไม่มาปรึกษาไม่เป็นไรเพราะพี่ออนเป็นคนตรงนั่นเองแต่พี่ออนบอกพี่ออนด่าคุณไม่ใช่ว่าพี่ออนจะไม่ช่วยคุณพี่ช่วยเหมือนเดิมแต่พี่ออนไม่ได้ด่าพี่ออนแค่บอกให้คุณรู้ว่าเวลาคุณไปรบกวนคนอื่นใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยก็แล้วกันเหมือนกับเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาเราก็จะต้องพูดสุภาพถ้าเราพูดไม่สุภาพใครจะมาอยากช่วยเหลือเราใช่ไหมคะอันนี้พี่ออนฝากทุกคนไม่ใช่โผล่หน้ามาตื่นเช้ามาเจอคอมเมนต์อยากปรึกษามันเหมือนกับนะใครอยากปรึกษาก็บอกพี่คะหนูมีเรื่องเดือดร้อนหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะอันนี้พี่ก็ดีใจนะพี่คะเอออย่างน้อยก็รู้สึกว่าปรึกษาไม่ได้แบบมีเรื่องจะปรึกษาอันนี้มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมบอกพี่คะหนูอยากปรึกษาพี่ค่ะอันนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็ดูโอใช่ไหมวันนี้พี่จะเข้านอนแล้วแบตเตอรี่หมดนะคะเอาไว้คุยกันใหม่พรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันนะคะมีน้องคนนึงบอกว่าพี่ออนคะหนูคุยกับหมอคนนึงเป็นคนอังกฤษแต่เนื่องจากหนูไปแซวเขาว่าเขาเป็นหมอรักษาเขาเป็นหมอจิตแพทย์แต่เผอิญเขามาคุยเรื่องเซ็กนู่นนี่นั่นแล้วน้องก็ไปบอกว่าคุณเป็นหมอจิตแพทย์หรือเป็นคนคุณไข้จิตแพทย์แล้วเขาก็โกรธน้องก็เลยบอกไม่รู้จะง้อยังไงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ออนจะสอนวิธีง้อให้นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรกับผู้ชายต้องระมัดระวังคำพูดด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะสอนให้นะคะทุกคนเจอกันขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้ไปค่ะ